بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم داوني بدوائك واشفيني بشفائك وأغنيني بفضلك عمن سواكوحدر عني أذاك ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณฮะจีอิสมาอินบินซอลเลห์เจ้าของและผู้บริหารภัตตาคารสินธรสติกเฮ้าและภรรยาฮัจญะห์โสภาและรวมถึงนะครับพี่น้องทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮ้านะครับตั้งแต่ภัตตาคารเดิมที่อยู่ที่รามคำแหงนะครับได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ประจำเดือนแล้วก็ประจำสัปดาห์มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้รับ ความร่วมมือนะครับจากคณะวิทยากรหลายๆท่านหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาวิทยากรหลักๆนะครับก็จะมีอย่างท่านอาจารย์เอาลามุนทรัพย์นะครับซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นอิหม่ามของ ภัตตาคารด้วยทำหน้าที่เป็นผู้นำละหมาดทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้เป็นวิทยากรประจำนะครับของทางภัตตาคารผมเองก็ได้รับเกียรตินะครับจาก ท่านฮะจีอิสมาอินบินซอลเลห์ภรรยาโสภาให้เป็นวิทยากรของทางภัตตาคารแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการวันนี้นะครับเห็นจำนวนของพี่น้องผมเชื่อว่ามากกว่า500คนนะครับเขาจัดสถานที่จัดโต๊ะไว้นี่ก็ประมาณสัก600เก้าอี้600ที่นั่ง ก็น่าจะเต็มตามที่ทางผู้จัดได้คาดการเอาไว้ทั้งหมดนี้นะครับต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาที่ได้ให้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วตั้งใจนะครับว่าจะให้มีขึ้นเป็นประจำนะครับเพราะว่าทุกสัปดาห์ ก็จะมีการบรรยายให้ความรู้นะครับกับกลุ่มของหญิงม่ายครอบครัวกำพร้าอยู่เป็นประจำแล้วแต่ว่าในลักษณะของการนะครับให้ความรู้กับพี่น้องจำนวนมากๆหลายร้อยคนแบบนี้นะครับตั้งใจไว้นะครับตามที่ทางเจ้าภาพเองนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เป็นทีมงานอยากจะให้มีบ่อยๆครั้งอยู่ที่ความร่วมมือ นะครับของท่านพี่น้องทุกท่านเมื่อสักครู่นะครับท่านฮะจีอิสมาอินขอความร่วมมือกับพี่น้องหนึ่งเรื่องก็คือให้พี่น้องทุกท่านอยู่ในความสงบนะครับเพราะว่าถือเป็นการให้เกียรติสถานที่ถือเป็นการให้เกียรติกับนะครับองค์บรรยายองค์ปราถกนะครับเพราะถือว่าอย่างในอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งเพื่อเป็นการเตือนพวกเราทุกคนรวมทั้งเตือนผมด้วยฟะอิซากุริอัลกุรอานฟัสตะมิอูละฮูวะอันซิตูละอัลละกุมตุรฮะมูนคราใดโอกาสใดที่มีการอัญเชิญอายะห์กุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถือเป็นราชองค์การเราถือเป็นรับสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายโอ้ผู้ศรัทธาเอ๋ยพึงรับฟังด้วยความสงบเถิดฉะนั้นนะครับจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับบรรดานักวิชาการเขาได้นะครับได้ถอดเป็นสาระในเชิงฟิกนะครับว่ากิจกรรมใดหรือองค์หรือโอกาสใดก็แล้วแต่ที่มีการนำเสนออายะห์กุรอานนำเสนออายะห์กุรอานเช่นในบทคุตบะห์เช่นคุตบะห์วันศุกร์เนี่ยนะครับห้ามพูดเด็ดขาดเลยห้ามคุยหรือห้ามทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะถือว่ามันจะทำให้การละหมาดวันศุกร์ของเราหรือการฟังคุตบะห์ของเราซึ่งเป็นเงื่อนไขของการซอฮ์วันศุกร์เนี่ยกลายเป็นโมฆะกรรมทันทีเลยโมฆะกรรมก็คือถือว่าฟาวันนั้นไม่ได้วันศุกร์เลยฉะนั้นถ้าเราไปฟังคุตบะห์วันศุกร์ไปร่วมละหมาดวันศุกร์แล้วเราคุยแม้จะคุยเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์ก็ตามในขณะฟังคุตบะห์เขาปรับเราว่าฟาวันศุกร์เลยพี่น้องครับฟาวันศุกร์เลยไม่ได้อะไรเลย
นะครับทัศนะน้อยที่สุดของบรรดานักวิชาการบอกว่าเพียงแค่พ้นวันศุกร์พ้นฟะรดูแต่ไม่ได้ผลบุญน่ากลัวน่ากังวล นะครับฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าการที่เรามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเราอาจจะนานๆเจอกันครั้งนึงนะครับแต่ว่าเวลามาเจอกันแล้วการสนทนาอยากให้เป็นการสนทนานะครับนอกนะครับนอกห้องบรรยายนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เป็นความเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่พี่น้องได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์เอาลามูลทรัพย์นะครับให้ความรู้กับพี่น้องเยอะทีเดียวเลยผมเองมานั่งฟังท่านอาจารย์ประมาณสัก20นาทีก็ยังได้สาระประโยชน์นะครับหลายอย่างพี่น้องที่นั่งรับฟังมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับที่ท่านอาจารย์ได้เริ่มบรรยายผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องได้รับสาระประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวนะครับทางพัฒนาการสินทรสเต็กเฮ้าส์วันนี้จัดให้มีวิทยากรถึง4ท่านนะครับช่วงเช้าๆนี่จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าวิชาการสักนิดหนึ่งอาจารย์เอาลาก็จะวิชาการผมก็จะเน้นไปในแนวของวิชาการแต่ว่าช่วงฮาฮาเดี๋ยวต้องช่วงบ่ายนะมีทั้งฮาเล็กฮาใหญ่เลยนะครับฮาใหญ่ก็อาจารย์ยูซุปนะครับกว้างตามขวางคนใหญ่นะแล้วก็ฮาเล็กผอมหน่อยก็อาจารย์มูริติมาเซนนะใครที่อยากจะติดตามช่วงฮาฮาก็เดี๋ยวช่วงบ่ายหลังจากที่เราเบรกช่วงพักเที่ยงนะครับพักกลางวันรับประทานอาหารละหมาดซุรีเสร็จแล้วก็จะมีท่านวิทยากรอีก2ท่านท่านอาจารย์ยูซุปคงกาวีและอาจารย์มูริติมาเซนผมเองนะครับรับปากกับทางฮะจีสมาอินว่าจะคุยกับพี่น้องในหัวข้อมุมินผู้ศรัทธาคือผู้ที่จะได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ หัวข้อเหมือนดูง่ายแต่ว่าเนื้อหาสาระนี่นะครับในรายละเอียดของการเป็นผู้ศรัทธานี่เยอะมากทีเดียว เพราะมันคือชีวิตทั้งชีวิตของผู้ศรัทธานะครับการที่เราจะได้รับชัยชนะซึ่งเป็นหลักประกันนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลได้บอกกับพวกเราเนี่ย ไม่ใช่เราลงทุนทำกันเพียงแค่เดือน2เดือนปี2ปีแล้วก็เพื่อที่จะไปแลกกับชัยชนะและความสำเร็จที่แท้จริง นะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงประทานให้ฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนเพียงแค่ปี2ปีหรือค่อนชีวิตมันก็ไม่คุ้มหรอกครับกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงมอบหรือประทานให้กับพวกเราพี่น้องคิดตามนะครับเพียงแค่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นบุญยสถาน เป็นสถานที่เป็นดินแดนอันบรมสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเตรียมเอาไว้ให้เพื่อที่จะเป็นรางวัลสมนาคุณให้กับคนดีซึ่งยังมีเนี่ยมะมีความโปรดปรานอีกเท่าไหร่ความเมตตาของอัลลอฮ์ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับรอฮ์มะห์ของอัลลอฮ์ร้อยประการอัลลอฮ์มอบให้กับเราในดุนยานี่แค่เพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียว 100% ให้เราเพียงแค่ 1% 1รอฮ์มะห์จากรอฮ์มะห์ร้อยรอฮ์มะห์ของอัลลอฮ์แล้วพระองค์ก็ทรงเก็บเอาไว้สำรองเอาไว้เดี๋ยวพระองค์จะทรงประเคนให้กับเรามอบให้กับพวกเราในวันกิยามะห์ฉะนั้นแค่สวรรค์อย่างเดียวนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าศิลอะตุลลอฮิลฆอลิยะห์เป็นรางวัลเป็นสินค้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สนนราคาแพงมากๆเลยถามว่าละหมาดของเราที่ละหมาดคนละ40ปีนี่ไปแลกพื้นที่สวรรค์ได้กี่ตารางเนี่ยที่นั่งกันอยู่นั่นนะครับหลับตานึกนะครับเราละหมาดกันมาคนละหลาย10ปีทําฮัจญ์คนละ1ครั้งอุมเราะห์คนละ2ครั้ง3ครั้งซอดาเกาะห์ช่วยปลูกมัสยิดปลูกโรงเรียนที่ทำกันอย่างเยอะๆทุ่มกันกับมาตลอดเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วจะไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้กี่ตารางแลกได้เยอะไหมครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มไหมครับความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยทับหูพอหรือเปล่าจะทับหูพอไหมครับความดีที่เหลืออยู่ณวันนี้พอไหมครับเราออกฟังบรรยายกันกลางวันก็ไปกลางคืนก็ไปถือศีลอดฟัรดูซุนนะห์จันทร์พฤหัสอะไรเราเก็บเกี้ยงหมดเลยผมให้พี่น้องได้แบบ 100% เต็มเลยเนี่ยไม่ได้โดนตัดเลยนะแต่ว่าพอรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเอาไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้แค่ไหนแลกได้เยอะไหมครับไหนลองทำมือสิครับว่าผลงานของเราตอนเนี้ย
ผมสีเทาแล้วเนี่ยได้กันแค่ไหนเท่าฟ้าไหมฮะแค่นิ้วก้อยเหลือเวลาอีกคนละเท่าไหร่ครับฮะยังไม่รู้ใช่ไหมครับผมเองเนี่ยบางทีพอนอนคิดแล้วเราได้เที่ยวเทศนาคนอื่นเขาสอนคนอื่นครับบางทีความดีของผมอาจจะเทียบกับพี่น้องไม่ได้เลยผมสอนให้คนอื่นเขาละหมาดตะฮัจญุดแต่บางทีผมละหมาดไม่ไหวกลับถึงบ้านบางทีตีหนึ่งกว่าจะบรรยายเสร็จดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ฤดูหนาวนี่ช่วงนี้มักริบเร็วอิชาเร็วเลิกบรรยายสี่ทุ่มครึ่งนะกลับใช้ระยะเวลาในการเดินทางอีกสักเต็มที่ชั่วโมงหนึ่งถึงบ้านเดี๋ยวนี้ไม่เกินเที่ยงคืนแต่ด้วยความที่ว่ากลางวันสอนหนังสือกลางคืนบรรยายพี่น้องครับผมช่วงนี้สุขภาพไม่ดีผม2สัปดาห์ที่คุณหมอให้หยุดเนี่ยครั้งเนี้ยที่ออกบรรยายนอกสถานที่นี่เกรงใจฮะจีอิสมาอินเกรงใจมากเลยสัปดาห์ที่ผ่านมานะนะครับ11 10 13งานที่ผมรับบรรยายไว้1สัปดาห์ผมแคนเซิลหมดเลยหยุดพักหมดเลยนะครับมีของพัฒกาห้องอาหารสุไบดาโภชนาซึ่งเขาแต่งตั้งให้ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการของเขาที่จะต้องรับผิดชอบตลอดนะครับกับมัสยิดเชฟีอีมาเรียมที่เขาทำงานกำพร้านะผมก็สงสาร2ที่เนี้ยไปบรรยายอีก11ที่ผมให้เพื่อนวิทยากรนะครับแล้วก็ครูท่านอื่นนะครับไปบรรยายแทนสัปดาห์ที่ผ่านมา9งานนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยยาตีมทีเอ็มหยุดหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาที่นี่นะครับเพราะเห็นความตั้งใจของท่านเจ้าภาพและเห็นครับเชิญฮะยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนเห็นใบหน้าของพี่น้องแล้วอดไม่ได้ที่จะไม่มานะเราเป็นผู้ศรัทธานะครับเป็นผู้ศรัทธาระดับไหนแหละใช่ไหมครับตอนที่เราสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนทนาธรรมกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามญิบรีลมาสนทนาธรรมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามเรื่องแรกมัลอิสลามถามเรื่องแรกอะไรก่อนเลยครับมัลอิสลามมุฮัมมัดช่วยอธิบายคำว่าอิสลามให้ฟังหน่อยนบีก็ตอบอันตะชาดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรื่อยไปจนกระทั่งจบกล่าวเป็นวาจาชะฮาดะทั้งสองใช่ไหมครับชะฮาดะทั้งสองละหมาดซะกาตถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็ฮัจญ์5ข้อนี้มุคคะบัญญัติกี่ข้อนะ5ข้อที่เราเรียกว่ารุกนอิสลามเนี่ยนี่คือมุคคะบัญญัติมุคคะบัญญัติก็คือเป็นพระบัญญัติเป็นธรรมบัญญัติที่มีความสำคัญสูงที่สุดและไม่มีอะไรสำคัญเกินไปกว่านี้แล้วจึงนับเป็นรุกนอิสลามเป็นองคาพยพที่สำคัญที่สุดเลยกี่ข้อนะ5ข้อชะฮาดะละหมาด5วักตูใช่ไหมครับจ่ายซะกาตถือศีลอดรอมฎอนแล้วก็ฮัจญ์เอาแบบแฟร์ๆเลยนะเอาแบบแฟร์ๆผมถามพี่น้อง5ข้อเนี่ยเราทำจริงได้กี่ข้อเขาให้มีแค่5ข้อเท่านั้นแหละครับรุกนอิสลามมีแค่5ข้อถามจริงๆเลยแล้วอย่าโกหกตัวเองจริงๆทำได้กี่ข้ออ้าวพี่น้องจริงๆเลยเนี่ยทุกวันนี้เราทำอยู่กี่ข้อแล้วจะไปเอาสวรรค์ของอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้มี5ข้อนะแต่เวลาทำจริงๆทำกันกี่ข้อชะฮาดะได้มาจากพ่อจากแม่ไม่ต้องทำแล้วเนี่ยตอนนี้ยังใครต้องทำอีกไหมครับเนี่ยชะฮาดะเราได้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมโดยสายเลือดได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ไม่ต้องทำแล้วฟรีไปแล้วข้อนี้ข้อนึงเหลือเท่าไหร่เหลือ4อ้าวเหลือ4มีอะไรมีละหมาดซะกาตแล้วก็ถือศีลอดแล้วก็ฮัจญ์เดือนนี้เดือนอะไรครับเนี่ยรอบีอุลอาคิรไม่ต้องทำฮัจญ์ตัดฮัจญ์ไปอีกหนึ่งข้อเดือนรอมฎอนก็ไม่ใช่ก็ไม่ต้องอะไรไม่ต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอนซะกาตเอ้าจ่ายไปตอนเดือนรอมฎอนปีที่แล้วที่ผ่านมากว่าจะถึงรอมฎอนกว่าจะถึงเมษายังไม่ต้องจ่ายตอนนี้เอาจริงๆรุกนอิสลามที่เรามีอยู่นะถ้าไม่นับชาดะที่เป็นต้นทุนเดิมของเราเนี่ยเรารับผิดชอบแค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมครับแชร์ว่าจริงไหมตกลงเหลือกี่ข้อแชร์
หลือข้อนึงที่เราต้องรับผิดชอบทุกวันเนี่ยแล้วรับผิดชอบได้ไหมครับแค่ข้อเดียวเนี่ยรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างพ้นอามานะไหมขอให้ผ่านสักข้อหนึ่งนะครับขอให้ผ่านสักข้อหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามต่ออัคบิรนีอานิลอีมานมุฮัมมัดช่วยตอบหน่อยช่วยบอกหน่อยอีมานการศรัทธาที่สมบูรณ์ของมุมินของมุสลิมคืออะไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบกับท่านญิบรีลว่าอันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสูลิฮิวัลยอมิลอาคิรวัลกอดรคอยริฮิวะชัรริฮิฮุลฮิวะมุรริฮิรุกนอีมานมีอีกกี่ข้อครับมี6ข้อ1เชื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาเลื่อมใสกับพระองค์อย่างถูกต้องศรัทธาเรื่องนบีของอัลเลาะห์เรื่องคัมภีร์ของอัลเลาะห์ใช่ไหมครับเรื่อง มาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องวันกิยามะห์วันที่ถึงกาลวสานวันปรโลกแล้วก็การกำหนดสภาวะการความเป็นไปต่างๆที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์ใช่ไหมครับ6ข้ออ่ะ6ข้อเนี่ยเราเข้าใจเราเชื่อศรัทธาถูกทั้ง6ข้อหรือเปล่าถ้าพี่น้อง มั่นใจแล้วว่าอัลฮัมดุลิลละห์6ข้อนี้ผ่าน6ข้อนี้ผ่านเหลือข้อสุดท้ายที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับท่านญิบรีลรอซูลุลลอฮ์นะครับมีญิบรีลถามว่ามันอิห์ซานแล้วอิห์ซานคืออะไรท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าอันตะอบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮุคือการที่ท่านต้องบูรณาการระหว่างรุกนอีมานกับรุกนอิสลาม2รุกนเนี่ยเอามาบูรณาการทําให้ได้อิบาดะห์ก็ต้องทำให้ได้ในเวลาเดียวกันก็เชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องด้วยจะขยับมาอยู่ในอะไรครับในเรทหรือในเกรดนี้เลยเกรดของอะไร ของการเป็นมุฮซินแปลว่าผู้ที่อยู่ในคุณธรรมขั้นสูงสุดแล้วสูงกว่ามุสลิมสูงกว่ามุมินขยับมาเป็นผู้ที่สูงที่สุดก็คือมุฮซินถ้าพี่น้องทำได้ไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สบายใจเลยนะอินชาอัลลอฮ์เพราะอะไรครับเพราะคนที่เป็นมุฮซินเนี่ยก็คืออันตะอบูดัลลอฮ์ท่านอิบาดะห์ต่อแล้วอิบาดะห์ด้วยอะไรล่ะครับอิบาดะห์ก็ด้วยรุกนอิสลามที่เรามีอยู่นี่แหละด้วยละหมาดของเราด้วยซะกาตของเราด้วยการถือศีลอดของเราด้วยฮัจญ์ของเราด้วยทั้งหมดที่เป็นอิบาดะห์แต่ในขณะที่อิบาดะห์เนี่ยเราต้องเรียกบริหารรุกนอีหม่านของเรากะอันนะกะตะรอฮุตอนที่เราทำอิบาดะห์ให้ทำประหนึ่งว่าเรานี้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอะไรเอ่ยด้วยสายตาของเราแต่ในดุนยาเนี่ยเราไม่มีโอกาสเห็นหรอกครับทำประหนึ่งเหมือนว่าเราเห็นใครเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำใจของเราให้ได้สมาธิในการปฏิบัติศาสนกิจของเราทำให้ได้ในขณะที่เราทำอิบาดะห์เหมือนกับว่าเรากำลังแลเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวพระองค์ก็กลัวแบบเหมือนเราเห็นพระองค์เหมือนกับเวลาเราคนที่เขาจะลักเขาจะขโมยใช่ไหมครับเวลาเขาจะหยิบจะจับอะไรจะขโมยอะไรนี่สายตาเขาสอดส่องหาใครก่อนดูมีไม่มียามไหมมีตำรวจไหมมีเจ้าของไหมถ้าไม่มีเจ้าของเป็นไงครับเขาหยิบได้เลยขโมยได้เลยแต่เวลาเห็นเจ้าของเห็นตำรวจเห็นเจ้าหน้าที่เห็นยามเขาไม่กล้าเพราะอะไรอ่ะเพราะในขณะที่เห็นอัลลอฮ์เห็นเจ้าของบ้านเห็นเนี่ยความรู้สึกมันมีอย่างนึงความกลัวความไม่กล้าที่จะทำไม่กล้าที่จะละเมิดเราก็เหมือนกันถ้าเรายังเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงทอดพระเนตรเห็นเราอยู่นี่เราจะไม่กล้าทำอะไรเป็นอันขาดเลยกล้าไหมแค่เราเห็นกล้องวงจรปิดเนี่ยเรายังไม่กล้าขโมยของในเซเว่นเลยจริงไม่แชร์สมมติว่าแชร์ตั้งใจไปเดี๋ยวจะไปหยิบนมกล่องหนึ่งหยิบน้ำสักขวดหนึ่งในเซเว่นแต่พอแชร์เห็นกล้องวงจรปิดกล้าขโมยไหมไม่กล้านั่นแค่กล้องอ้าวแล้วถ้าเราอยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะครับอีหม่านของเราเนี่ยเชื่อว่าเราจะหยิบจับอะไรนี่อยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเนี่ยถ้าเราอีหม่านได้ในระดับนี้นะ
ป็นนี่แหละเป็นการบูรณาการที่ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วที่จะขยับจากเราที่เป็นมุสลิมธรรมดาเป็นมุมินธรรมดาขยับมาอยู่ในระดับที่เป็นมุฮซินคนที่อยู่คุณธรรมสูงสุดคนแบบนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรครับฟรีเลยโอเพนเลยเชิญเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉะนั้นเวลาเราทำอามัลอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่พี่น้องทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความผูกพันกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยแต่มันจะกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงให้กับเราเพราะอะไรครับเพราะเราทำด้วยความผูกพันทำด้วยความเลื่อมใสที่เรามีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้ทำด้วยเหตุผลอื่นทำด้วยสำนึกของความเป็นบ่าวใช่ไหมครับเราเป็นบ่าวเราเป็นบ่าวผู้ต่ำต้อยผู้อ่อนแอพึงกระทำปฏิบัติถวายเป็นสักการะเป็นอิบาดะห์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทำด้วยความรักทำด้วยความเคารพทำด้วยความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราบูรณาการให้มันออกมาเป็นตกผลึกออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคะแนนเต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยทุกอย่างเลยฉะนั้นทำนิดเดียวมันก็จะกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงให้กับเราได้ง่ายไหมครับง่ายการที่เราจะอัปเกรดตัวเราให้มาอยู่ในระดับที่เป็นมุมินจากมุสลิมธรรมดาขยับมาเป็นมุมินขยับมาเป็นมุซินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากเลยมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำความดีผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดเดียวเท่านั้นแหละครับรู้จักท่านบิลาลไหมครับบิลาลเป็นซอฮาบะห์เป็นสาวกของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพระสหายคนสนิทเป็นผู้ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้วางพระทัยมากเลยเพราะบิลาลถือเป็นคนที่มีอามานะนะครับเป็นคนที่มีอามานะรับผิดชอบเรื่องเวลาละหมาดได้เวลาปุ๊บอะซานปั๊บนี่คือใครนี่คือบิลาลนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามบิลาลด้วยความสงสัยบิลาลเราถามอะไรเจ้านิดนึงจะบอกเราตรงๆก่อนแล้วกันเราน่ะนะไปได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าเดินนำหน้าเราซะอีกอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ยินเสียงอะไรครับเสียงฝีเท้าเวลาเดินคนอาหรับเวลาเขาใส่รองเท้านะเขาใส่รองเท้าแตะรองเท้าแตะงั้นเวลาเดินแล้วเนี่ยนะครับมันจะตีส้นปับไปเนี่ยมันเดินมันมีเสียงเดินเหมือนกับเราใส่รองเท้าเดินนี่แหละรอซูลบอกว่าฉันไปได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าเดินอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เดินข้างหลังเรานะแต่เดินนำหน้าเราอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ถามเจ้าหน่อยเจ้าทำอะไรกุศลกิจประการใดเจ้าจึงได้ผลบุญเยอะขนาดนี้ถึงขั้นอัลลอฮ์ให้เจ้าไปเดินอยู่ในสวรรค์นำหน้าเราเราซูลถามด้วยความสงสัยท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาก็นึกอยู่ตั้งนานนี่ไม่ได้ทำอะไรนะละหมาดก็เหมือนคนอื่นถือศีลอดก็เหมือนคนอื่นทำอะไรก็เหมือนคนอื่นหมดเลยเท่ากับคนอื่นนี่แหละไม่มีอะไรพิเศษนึกสักพักหนึ่งนึกได้แล้วนึกได้แล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมทำเป็นพิเศษไม่เคยเว้นไม่เคยหยุดเลยพี่น้องลองทายสิหลายคนคงจะรู้คำตอบแล้วท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุทำอะไรครับฮะไม่ใช่อ่านนั้นละหมาดคนอื่นก็อ่านนั้นละหมาดเดี๋ยวไปเบิกกาแฟชุดหนึ่งไปเบิกกาแฟนะเดี๋ยวเบิ้ลให้นะท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านสมัครใจเค้าเรียกตอวะไม่มีใครบังคับไม่มีใครใช้เลยแต่ท่านทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความยินดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทําอะไรครับทุกครั้งที่อาบนะละหมาดเสร็จแล้วท่านจะถือโอกาสละหมาดซุนนะห์อย่างน้อย2รอกอะห์หรือแล้วแต่จะละหมาดไหว2 4อะไรก็แล้วแต่ว่าอะไรไปแต่อย่างน้อยต้องละหมาด2รอกอะห์เป็นประจำถามว่าใครขืนใจให้ทำไม่มีใครบังคับไหมไม่มีรอซูลไม่เคยบังคับไม่เคยขืนใจให้ทำเลยแต่บิลาลเลือกที่จะทำแค่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความยินดีไม่ได้ฝืนใจทำเลยอัลลอฮ์จึงสมนาคุณตอบแทนความตั้งใจของบิลาลให้เป็นผลงานที่ทำให้บีลานได้รับเกียรติสูงสุดโน่นไปเดินอยู่ข้างหน้านบีในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองเลือกอะไรที่จะทำด้วยความสมัครใจด้วยความยินดีแล้วไม่คิดจะต่อรองอะไรกับอัลเลาะห์เลยไม่คิดจะเลี่ยงไม่คิดจะเรียกร้องอะไรจากอัลเลาะห์ทำให้ได้นะลองทำพี่น้องเคยนี่มั้ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้บังตะฟิกมาหรือเปล่าบังตะฟิก
วีระเสถียรมาไหมบางสมชายครับบางตะฟิกมาป่ะบางตะฟิกบางตะฟิกวีระเสถียรหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักคนคนนี้คือคนที่ทำงานที่ไม่มีใครทำรู้ไหมเขาทำอะไรเขาทำหน้าที่ประกาศข่าวยานาซาส่งข่าวยานาซาแชร์ข่าวยานาซาซึ่งเราไม่มีใครทำเลยในสังคมเราแต่ที่มันมีมาทางไลน์ทางเฟซทางอะไรก็แล้วแต่บังตะฟิกคนเดียวที่ทำอยู่ทุกวันนี้พอมีข่าวยานาซาปุ๊บเขาจะส่งไปยาตีมเขาจะส่งไปทีเอ็มเขาจะส่งไปเสียงอิสลามเขาจะส่งไปที่นี่เขาจะส่งไปในไลน์ยานาซาทำอยู่แบบนี้แหละครับก็จนกระทั่งตอนนี้เวลามีข่าวยานาซาทุกคนก็จะส่งไปให้บังตะฟิกเพื่อบังตะฟิกจะได้แชร์ต่อประกาศให้ถ้าอันนี้คือสิ่งที่เขาเลือกทำโดยเชื่อว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นกรณีพิเศษเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็หวังว่าชิ้นผลงานชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นโบแดงให้กับบังตะฟิกในเมื่อคนอื่นไม่ทำคนนี้คือคนทำพี่น้องลองทำอะไรสักอย่างนึงทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากสิ่งที่มีบัญญัติอยู่แล้วนะไม่ใช่ไปเอาของที่ไม่มีในบัญญัติมาทำแค่นี้เราจะกลายเป็นคนพิเศษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรื่องที่จะคุยในวันนี้นะจริงๆแล้วเยอะพอสมควรนะครับเรื่องคนที่จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คำตอบที่ได้จากหัวข้อนะหนึ่งเลยเราต้องเป็นผู้ศรัทธาให้ได้เสียก่อนวันนี้ผมเห็นสายตาของพี่น้องเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องผมเชื่อนะโดยสุจริตใจว่าพี่น้องนี่อินชาอัลเลาะห์อยู่ในระดับไหนแล้วครับในระดับที่เป็นผู้ศรัทธาส่วนจะกี่เปอร์เซ็นต์จะเต็ม 100% หรือไม่วัลลอฮุตาลาอาลัมเป็นรายละเอียดของทุกคนแต่ผมยกผลประโยชน์ให้ทุกคนเป็นผู้ศรัทธาฉะนั้นทุกคนจึงเป็นว่าที่ผู้ที่จะได้รับชัยชนะในดุนยานี้และก็ในอาคิเราะห์อินชาอัลเลาะห์นะผมเชื่อแบบนี้ตอนนี้เราจะทำอย่างไรให้ความเป็นมุมินของเราเนี่ยเป็นมุมินจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายนะเป็นวินาทีสุดท้ายซึ่งกิจกรรมที่ผมจะแนะนำให้กับพี่น้องต่อไปนี้นะครับจริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมากเลยแต่ตั้งใจจะคุยกับพี่น้องเพียงแค่6เรื่องเท่านั้นอีกกี่เรื่องนะ6เรื่องที่จะเป็นกิจกรรมที่ฝากกับพี่น้องให้ไปทำซึ่งบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่พี่น้องทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่จะแนะนำตรงนี้ก็คือเพราะเป็นเงื่อนไขหรือเป็นรายละเอียดที่อัลกุรอานได้ให้เป็นข้อมูลเอาไว้ว่าและเป็นหลักประกันนะที่จะยืนยันหรือรับประกันให้นะครับว่าถ้าพี่น้องทำ6ประการนี้อินชาอัลเลาะห์พี่น้องจะได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะชัยชนะจริงๆของเราก็คือก้าวเท้าเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเพียงแต่ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับมีเงื่อนไขมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันอาจจะบั่นทอนโอกาสในการประสบความสำเร็จหรือได้รับชัยชนะของเราในวันเกียรตินะครับในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมุมินูนหลายคนอ่านได้โดยเฉพาะคนที่เรียนกอรีมาเนี่ยนะครับเรียนมักกะเราะห์มาเนี่ยอ่านซูเราะห์นี้กันหรือมักกะเราะห์นี้อ่านกันคล่องเลยพี่น้องครับในตอนต้นของซูเราะห์อัลมุมินูนเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพรรณนาถึงนะครับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีอยู่ในความประพฤติหรือการปฏิบัติของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ทรงการันตีว่าเขาคือผู้ที่จะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จโดยแท้จริงไม่ใช่กำมะลอในดุนยานี้เราอาจจะประสบความสำเร็จเราจะอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่มีการศึกษามีชีวิตความเป็นอยู่มีบ้านหลังใหญ่มีเครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยดีกว่าคนอื่นเขานะครับแต่อาคิเราะห์ล่ะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนี่คือส่วนที่จะเติมเต็มในชัยชนะอีกระยะหนึ่งเป็นระยะอะไรระยะหลังจากความตายฉะนั้นตั้งแต่วันที่เรายังมีชีวิตอยู่วินาทีนี้นะครับขอให้เราเตรียมตัวแล้วก็วางแผนเพื่อที่เราจะได้ไปรับชัยชนะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในวันเกียรติมาฉะนั้นก่อนที่จะไปรับเนี่ยใครเคยชกมวยมั่งมีไหมครับใครเคยเล่นกีฬาอะไรมั่งเนี่ยพี่น้องมุสลิมีนฮะเล่นกีฬาอะไรครับฟุตบอลนะฟุตบอลบังละครับเคยเล่นกีฬาอะไรไหมครับ
ดูอย่างเดียวไม่เป็นไรอดีตดูก็ยังดีนะพี่น้องดูครับกีฬาทุกอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติกีฬาชกมวยก่อนแล้วกันเนี่ยผู้ชายเขาชอบชกมวยกีฬาชกมวยคนที่จะชกมวยแล้วได้เข็มขัดแชมป์มาคาบที่เอวตัวเองเนี่ยอยู่ดีๆก็ขึ้นสังเวียนขึ้นเวทีแล้วชกเลยใช่ไหมฮะอยู่ๆก็ขึ้นชกเลยไฟนี้บังแว่นขึ้นขึ้นชั้นชกเลยป่ะยังไม่ขึ้นชกโดยเฉพาะถ้าเป็นมวยอาชีพใช่ไหมครับแล้วต้องชิงแชมป์รุ่นนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาอย่างน้อยๆว่าอะไรกุมุสลามเขาต้องไปเก็บตัวซ้อมอย่างน้อย200ยก300ยกใช่ไหมครับบางทีต้องไปทำน้ำหนักเกินน้ำหนักขาดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมชกแล้วเนี่ยขึ้นชกแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะได้เข็มขัดมาคาดหรือเปล่าฟุตบอลเนี่ยเราจะได้แชมป์เราจะได้ทีหนึ่งเนี่ยต้องไปเก็บตัวต่างจังหวัดเอาตัวจริงไปเอาตัวสำรองไปเก็บตัวกันใช่ไหมไปจังหวัดนั้นไปเล่นเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงซ้อมกันถึงจะลงเตะจริงกีฬาทุกชนิดเลยต้องซ้อมก่อนต้องเหนื่อยหลายยกเขาถึงจะเล่นจริงอ้าวแล้วกีฬาชีวิตของเราเนี่ยซึ่งเราจะเดิมพันชัยชนะที่เราจะไปรับในวันเกียรติมะด้วยชีวิตของเราด้วยอะไรครับด้วยชีวิตถ้าไม่ตายไม่ได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์น่ะต้องรอให้ตายฉะนั้นเราเดิมพันด้วยอะไรครับด้วยชีวิตนี้ทั้งชีวิตบางคนเดิมพันด้วย60ปีบางคนเดิมพันด้วย70ปีบางคนเดิมพันด้วยอะไร80ปีเพื่อที่จะไปเป็นอะไรไปเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้า60ปี70ปีเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ซ้อมเลยพอลงเวทีจริงกลัวจะแพ้มั้ยแพ้ขนาดซ้อมไปซ้อมไม่ดียังแพ้เลยบางทีซ้อมไปดีๆแต่คู่ต่อสู้ของเราเขาซ้อมมาดีกว่าโอกาสเป็นของเขาชนะเราแพ้แล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ให้ต้นทุนชีวิตเรามาเนี่ยคนละ50ปี60ปีในหะดีษระบุ60ปีหรือ70ปีวะกัลละมายะยูสน้อยนักที่จะเกิน60ปีหรือ70ปีไปได้ในอีกหะดีษนึงรอซูลบอกกอดอะอะซารัลลอฮุอิลัมริอินอัลลอฮ์ให้โอกาสที่พอจะแก้ตัวได้กับคนคนนึงนะแค่60ปีเท่านั้นอัลลอฮ์ให้เต็มที่เท่าไหร่60ปีงั้นถ้าเลย60ปีไปแล้วเนี่ยเป็นไงครับเกรงว่าจะสายไปเกรงว่าจะสายสายไหมจริงๆไม่สายเท่าไหร่หรอกแต่ถือว่าถ้าพลาดในโอกาสสุดท้ายเนี่ยมันแก้ตัวไม่ได้แต่ถ้าเราพลาดช่วงแรกๆมาช่วงหนุ่มช่วงวัยทำงานช่วงอะไรโอกาสแก้ตัวไม่มีแต่ถ้าไปพลาดในเฮือกสุดท้ายเนี่ยสมมตินะเราคุยเรื่องกีฬามวยอยู่ไม่ใช่ไหมครับผมกีฬามวยสากลกี่ยกมวยสากลกี่ยกไม่ใช่3ยกฮะ12ใช่ไหมครับมวยสากล12ยกมวยไทยกี่ยกฮะ5ยกผมเนี่ยเอามวยสากลดีกว่าผมกับอาจารย์เอาลาขึ้นต่อยมวยสากล12ยกทนายกะรีมฮัสซิอิสมาอินดีกว่าฮัสซิอิสมาอินเป็นกรรมการให้ผมเนี่ย11ยกเนี่ยผมต่อยอาจารย์เอาลาทำคะแนนมาตลอดเลย11ยกต่อยผมได้คะแนนมา11ยกแต่ยกสุดท้ายของผมเอาลาต่อยผมทีเดียวน็อกเลยใครชนะฮะเอาลาชนะไปแล้วแล้วผมล่ะทำมา11ยกคะแนนเป็นของผมมาตลอดเลยแต่ยกสุดท้ายผมพลาดโดนน็อกยิสแมนยกมือให้ใครไปยกมือให้อาจารย์เอาละเอาพี่น้องก็เหมือนกันที่ผมถามพี่น้องเนี่ยจะได้ประเมินตัวเราเองเนี่ยเราทำความดีกันมา40ปี50ปีเนี่ยเดือนสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายวันสุดท้ายของชีวิตและวินาทีสุดท้ายของชีวิตเราจะชนะหรือเปล่าหรือจะไปแพ้ในวินาทีสุดท้ายเราจะรักษาอีหม่านของเรากอดอีหม่านของเราเอาไว้จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเอาอีหม่านติดตัวเราไปด้วยได้ไหมรับปากได้ไหมต้องพยายามทำให้ได้เพราะวินาทีสุดท้ายคือวินาทีที่วิกฤตที่สุดของชีวิตเราเลย
ในขณะที่มาลิกิลมุตกำลังจะถอดวิญญาณของเรามีหะดีษบทหนึ่งถึงแม้นักวิชาการจะวิจารณ์ว่าดออีฟหน่อยก็ตามนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นแบบนั้นมีหะดีษบทอื่นๆและรายละเอียดอื่นๆยืนยันเอาไว้แต่ว่าตัวบทที่ผมกำลังจะอ้างให้พี่น้องนักวิชาการเขาวิจารณ์ว่าไม่แข็งแรงจะมีอิบลิสมันจะให้สมุนของมันมานั่งอยู่รอบเราเลยเห็นไหมครับนั่งอยู่รอบเราเลยเพื่อที่จะลวงครั้งสุดท้ายของเราใช่ไหมลวงครั้งสุดท้ายไปลวงให้มันเลิกละหมาดมันก็ไม่ละหมาดมันก็ละหมาดมาทั้งชีวิตเลยลวงมันไม่ให้ถือศีลอดมันก็ถือศีลอดมาทั้งชีวิตเลยลวงมันไม่สำเร็จมาทั้งชีวิตลองอีกทีนึงสิครั้งสุดท้ายเนี่ยเผื่อจะสำเร็จวิญญาณกำลังจะออกจากร่างมาลิกิลมุตรอจะถึงเวลาและกำลังจะรอจะถอดวิญญาณออกจากร่างอิบลิสมันให้สมุนมันมานั่งอยู่ที่ข้างหน้าเราข้างๆเราแล้วจำแรงร่างเป็นพ่อเราเป็นพ่อเราเอาชื่ออะไรดีเอาชื่ออะไรดียาซีนเอายาซีนตากล้องทีเอ็มยาซีนจำปะได้ไหมจำยอได้ไหมจำไม่ได้จำได้ไหมนี่ใครเนี่ยมันจำแรงร่างอิบลิสไจซอนเนี่ยมันจำแรงร่างมาเป็นเหมือนพ่อเราเปียบเลยแล้วมันก็นั่งนี่จำป๋าได้ไหมจำยอได้ไหมจำมะได้ไหมพอเราเห็นไปดูอ้าวป๋าเรามะเราใช่เลยทำไมป๋าอ้วนจังทำไมป๋าขาวจังป๋าสมบูรณ์จังป๋าดูสมบูรณ์คุณสุขเหลือเกินก็นี่ไงป๋าห่วงเองนี่แหละเองเชื่อป๋านะแล้วเองจะได้สบายเหมือนป๋าเองจะได้ไปอะไรถ้าเป็นภาษาพากย์ก็แบบไปสู่ที่ชอบที่ชอบเองจะได้ไปดีเนี่ยเองมาเป็นยาฮูดเหมือนป๋าสิเองมาเป็นยาฮูดเหมือนใครเหมือนป๋าสิจะได้ไปสบายเลิกเถอะเลิกเป็นมุสลิมเถอะมาเป็นยาฮูดมาเป็นยิวกับป๋านี่มาเป็นยิวกับป๋านี่จะได้ไปสบายเหมือนป๋าในขณะที่เรากำลังจะหมดลมเนี่ยไฟธาตุมันแตกใช่ไหมครับร้อนดุ้มดิ้นดิ้นพลาดเลยเราเห็นคนเราจะไปเยี่ยมคนใกล้จะตายใช่ไหมครับกระสับกระส่ายกระวนกระวายหยอดน้ำไปเท่าไรก็ปากแห้งน้ำลายแห้งคอแห้งกระเสือกกระสนจะเอาชีวิตรอดเพราะเป็นวิกฤตที่สุดในชีวิตจนกระทั่งนบีบอกวันที่ขณะที่วิญญาณกำลังจะออกจากร่างนี่ถือเป็นกิยามะในหะดีษเรียกนะกอมากิยามะตูคนที่กำลังจะตายน่ะคนนั้นคือคนกำลังเจอกิยามะเล็กเจอกิยามะอะไรกิยามะเล็กกิยามะใหม่แล้วไม่เจอกิยามะเล็กซึ่งเป็นวิกฤตที่สุดในชีวิตวิญญาณจะออกจากร่างตายแน่เราจึงเห็นคนที่เราไปเยี่ยมใช่ไหมขี้แตกเยี่ยวแตกเลยเวลาเสร็จแล้วเราต้องเช็ดก้นเช็ดอะไรกันทรมานที่สุดเลยใช่ไหมครับถ้าเรากลัวความทรมานในขณะนั้นเราจะตัดสินใจเลือกเอาอย่างพ่อเราเลยเพื่อจะได้สบายงั้นเราอะไรเราจะไปเป็นเหมือนพ่อจะได้จ้าฉันจะไปกระป๋าฉันจะไปเป็นยิวกระป๋าฉันเลิกเป็นมุสลิมเดี๋ยวนี้เลยเหลือกะลิมะห์ไหมที่รักษามาทั้งชีวิตมีมาทั้งชีวิตเนี่ยและอิลาฮิอิลลัลลอฮที่ได้แม้แต่เกิดรักษามาทั้งชีวิตแต่พอมาถึงวินาทีสุดท้ายโดนชัยฏอนหลอกว่าจะได้สบายเหมือนกับพ่อกับแม่ที่มันแปลงร่างจำแรงร่างมาเนี่ยถ้าเรามีอีหม่านที่เข้มแข็งเราจะตะเพิดมันไปเลยใส่หัวไปฉันไม่มีวันทิ้งและอิลาฮิอิลลัลลอฮอิสลามของฉันเป็นอันขาดเลยชัยฏอนมันหายแวบไปอีกตัวนึงมาใหม่และจำแรงร่างมาเป็นแม่เดเอ้ยาซีนเอ้ยจำเมาะได้ไหมจำเมาะได้ไหมนี่ดูเมาะนี่เมาะนี่อ้วนเลยขาวเลยใสเลยปิ้งเลยเพราะอะไรอ่ะเมาะไปอยู่สบายถ้าเองอยากสบายเหมือนเมาะเองมาเป็นนาซอรอกับเมาะนะมันชวนเราไปเป็นอะไรอีกแล้วเป็นนาซอรอกับเมาะเรากำลังกระเสือกกระสนจะเอาชีวิตรอดจะตายอยู่เนี่ยจะตายแหลมไม่แหลเนี่ยถ้าอีมานไม่เข้มแข็งเราจะไปเป็นเหมือนใครเหมือนมะเหมือนเมาะทิ้งศาสนาทิ้งลายอิเลลอ60ปีของเราทันทีเลยนี่วินาทีสุดท้ายเหมือนกับที่ผมยกสุดท้ายโดนน็อก11ยกผมต่อยอาจารย์เอาลามาตลอดเลยคะแนนเป็นของผมตลอดเลยแต่พอยกสุดท้ายเป็นไงผมแพ้กรรมการยกมือให้คนอื่นผมแพ้ในยกสุดท้ายงั้นยกสุดท้ายของพี่น้องทุกท่านก็เหมือนกันอย่าแพ้นะถ้าแพ้ก็คือหมดโอกาสแก้ตัวแล้วหลังจากนี้แก้ตัวไม่ได้แล้วแต่ถ้าผิดวันนี้ตอนอายุ20เราไปทำอะไรกับเขา
สมมติไปข่มขืนเขาก็ได้เอาบาปใหญ่เลยสินะไปข่มขืนเขาทำเขาท้องอายุ21เตาบ้าตัวพ้นไหมพ้นมีโอกาสกลับมากินดอกเบี้ยมา20ปี30ปีวันนี้50แล้วเลิกแล้วเตาบ้าตัวกินดอกเบี้ยมา30ปีอัลลอฮ์ยกให้เออเองกินไปแล้วไม่เป็นไรเลยตามเลยไปเตาบ้าตัวอัลลอฮ์ให้นินทาเข้ามาตลอดเลย40ปี50ปีไปนินทายันมักกะฮ์บางคนมีไหมไปอยู่มักกะฮ์เรายังไม่หยุดนินทาเลยวันนึงอัลลอฮ์ให้ตอนนี้65แล้วเฮ้ยเราแก่แล้วละหมาดก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเลิกเตาบ้าเตาบ้าอะไรเลิกซะนินทาอัลลอฮ์ให้แก่ตัวได้มั้ยอัลลอฮ์ให้แก่ตัวแต่พอหมดลมแล้วเนี่ยคนที่โดนอิบลิสหลอกไปแล้วนี่แก้ตัวตอนไหนไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วฉะนั้นโอกาสแก้ตัวเนี่ยพี่น้องพูดให้ดีนะหลายคนเนี่ยเวลาไปเตือนตัวหนูนี่เขาเป็นแฟนคลับนะที่ไหนถึงกันเอาไอติมไปถังนึงด้วยถูกครั้งตัวหนูหยุดเถอะดอกเบี้ยน่ะตัวหนูหยุดเถอะบิดาอะห์น่ะผมก็เตือนนู่นเตือนนี่ตัวหนูชอบพูดพวกเราชอบพูดไม่ต้องมาพูดไม่ต้องเตือนหรอกระหว่างฉันกับใครระหว่างฉันกับอัลลอฮ์เดี๋ยวโลกหน้าอัลลอฮ์ตัดสินเองแหละผมไม่ต้องไปตัดสินเขาหรอกอาจารย์ไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวโลกหน้าอัลลอฮ์ตัดสินเองไปรอให้อัลลอฮ์ตัดสินนะถูกใช่อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินแต่ถ้าอัลลอฮ์ตัดสินแล้วตัวหนูกลับมาแก้ตัวใหม่ได้ไหมฮะเอาละไปอัลลอฮ์ตัดสินใช่วันนั้นอัลลอฮ์ตัดสินพออัลลอฮ์ตัดสินแล้วเองไปนรกจะกลับมาแก้ตัวยังไงมีโอกาสไหมอ้าวแล้วเราจะได้รับชัยชนะยังไงในเมื่ออัลลอฮ์ตัดสินให้เราไปนรกฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปได้รับชัยชนะจริงเหมือนนักกีฬานั่นแหละนักฟุตบอลเขายังต้องไปเก็บตัวใช่ไหมครับที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ยังต้องโอ้โหหลายเหนื่อยหลายร้อยชั่วโมงนักคนชกมวยนักกีฬาชกมวยเขายังต้องไปเก็บตัว200ยก300ยกเพื่อที่จะมาขึ้นชกแค่11ยก12ยกแต่เขาต้องซ้อมเป็นร้อยๆยกอย่าว่าแต่นักมวยเลยตลกรู้จักตลกไหมไม่รู้จักตลกกันเลยไม่ได้ดูกันแล้วนะมาชาอัลลอฮ์นี่แสดงว่าปรับจากมุสลิมธรรมดาขึ้นมาเป็นผู้ที่ละเรื่องของอะไรแล้วละเรื่องของอบายามุกเรื่องของความบันเทิงมหรสพทั้งหลายนี่ไม่ยุ่งแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละคือสิ่งที่จะบันทอนผลบุญของเราเลยอย่างตลกใช่ไหมครับตลกเวลาเขาจะขึ้นแสดงบนเวทีเขายังต้องซ้อมมุกกันเดี๋ยวข้าพูดอย่างนี้เองพูดอย่างนั้นนะใครเองทำอย่างนี้เองตีหัวข้านะเขายังต้องซ้อมกันเลยใช่ไหมเขายังต้องเตรียมตัวแล้วแล้วเราจะไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่เตรียมอะไรไปเลยเตรียมไหมต้องเตรียมอ้าวเราอย่างคนรวยๆเนี่ยฮะยิสมาอินเนี่ยสตังเยอะแยะเลยสมมุติว่าขับรถไปต่างจังหวัดไปเจอรีสอร์ทไปเจอคฤหาสน์สมมุติเอาขออนุญาตเอ่ยถึงกฤษฎานครคฤหาสน์ริมทะเลสาบหลังใหญ่เลยมูลค่า200ล้านสมมุติ200ล้านซื้อได้ไหมผมมี500ล้านผมจะซื้อได้ไหม200ล้านซื้อได้อ้าวเอาสตังไปให้เขา200ล้านเข้าไปอยู่ได้เลยไหมยังไม่ได้เขายังไม่ให้เข้าเนี่ยพี่น้องที่มีสตังค์แล้วไปทำสัญญากับโครงการหมู่บ้านทั้งหลายแหล่เนี่ยจ่ายไปครึ่งนึงแล้วบางทีจ่ายจนจะหมดอยู่แล้วยังเข้าอยู่ไม่ได้เลยใช่ป่ะอ้าวแล้วจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์นะมีอะไรไปแลกฮะมีอะไรไปแลกมีเยอะไหมที่มีอยู่เนี่ยฮะหรือระเหยไปหมดแล้วระเหยไหมบางคนทำดีไว้เมื่อคืนผลบุญทำไว้เมื่อคืนเช้าเนี่ยระเหยเก็บความดีเอาไว้ไม่ได้ผมพูดกับพี่น้องอยู่บ่อยๆครั้งใช่ไหมความดีผลบุญเนี่ยทำง่ายจะตายไปอยากไม่ทำความดีฮะไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยแค่ยิ้มก็เป็นกุศลแล้วนบีบอกแค่ยิ้มก็เป็นกุศลพูดคำสุภาพก็เป็นกุศลช่วยเหลือส่งน้ำให้เขาส่งของให้เขาหยิบของให้เขาเป็นกุศลทั้งชีวิตแหละทั้งวันนั่นแหละเป็นกุศลหมดเลยฉะนั้นกุศลทำง่ายแต่เก็บกุศลเอาไว้ให้อยู่ในบัญชีของเราจนกระทั่งถึงวันเกียมะจะเอาไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะเก็บไว้ไม่ได้บางคนเก็บไม่ได้2วัน
บางคนเก็บไม่ได้1สัปดาห์บางคนเก็บไม่ได้1เดือนแล้วจะเก็บไว้ทั้งชีวิตเก็บยังไงหือละหมาดที่เราละหมาดกันตอนหนุ่มๆสาวๆน่ะยังอยู่ในบัญชีเราอยู่หรือเปล่าการถือศีลอดของเราตอนหนุ่มๆสาวๆอยู่ในบัญชีของเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าระเหยไปหมดแล้วสมมุตินะเมื่อคืนนี้ผมบริจาค 2,000 โทรไปบริจาคประธานสมหวังประธานสมหวังเข้า TM อ๋อประธานผมบริจาคให้มัสยิด 2,000 นะครับผมอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับบอกเข้าไปแล้วชื่อฮะบอกชื่อนิดนึงละตื่นเช้ามาเดินไปข้างบ้านนี่เมื่อคืนดู TM ป่ะล่ะเมื่อคืนดูอะไรเมื่อคืนดู TM หรือเปล่ามีอะไรล่ะอ๋อไม่ได้ดูหรอเมื่อคืนฉันโทรไปบริจาคไม่ได้ดูแล้วสิเอาสิ่งที่เราทำเมื่อคืนเนี่ยมาโพธนามาโฆษณาเช้าวันนี้หรืออะไรครับน่ะฮะไม่เหลือนี่แค่คืนเดียวยังไม่เหลือแล้ว60ปีจะเก็บไว้ยังไงฮะเก็บยังไงบังว่าเก็บยังไงบังยีแค่คืนเดียวเรายังเก็บไม่อยู่เลยฮะบางทีเนี่ยกำลังต่อว่าฝนกำลังต่อว่าเซลฟี่ให้คนเขาดูว่าเรากำลังต่อว่าอันตะบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูเราเรียนอยู่เมื่อกี้อิบาดะห์กับอัลลอฮ์นะทำเหมือนว่าเรามีเรากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เราเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นเราแต่นี่เราไม่ได้นึกเรื่องอัลลอฮ์เห็นเราเลยเรากำลังนึกให้คนอื่นเห็นเราอยู่จะเอามุมนี้จะเอามุมนั้นไอ้รอบที่เราเดินน่ะถ้าตามฟิกน่ะใช้ไม่ได้อยู่แล้วรอบนั้นน่ะเพราะอะไรอ่ะไหล่ของเราออกจากแนวขนานกะอ์บะห์เขาให้ไหล่ซ้ายของเรานี่ขนานไปกับกะอ์บะห์เพื่อที่จะเดินให้ตรงอยู่ตลอดเราเดี๋ยวหันหลังเดี๋ยวหันเข้าเสียไม่รอบนั้นน่ะถ้าตามฟิกน่ะเขาเสียอยู่แล้วดีพวกเราคณะใหม่ไอ้พวกคณะใหม่ไม่เคยถือฟิกเท่าไหร่ได้ไว้ก่อนเห็นไหมแต่ถ้าเอาตามฟิกตามซุนนะห์ของรอซูลน่ะไม่ได้หรอกอันนี้ผมไม่ได้ว่าคณะใหม่นะผมก็คณะใหม่แต่ว่าพวกคณะใหม่มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในรายละเอียดแบบนี้เห็นไหมอย่างทั้งใหม่ทั้งเก่าแหละพอตะวาฟนี่เป็นไงบางคนนั่งคุยนะคุยในลานตะวาฟคุยกันสารพาเฮโลสเปเฮระไม่รู้งัดมาคุยกันแต่อยู่ดีๆลุกขึ้นทำท่ายกมือก่อนด้วยให้เพื่อนถ่ายรูปแล้วส่งไปให้ชาวบ้านชาวช่องเขาดูว่านี่กำลังขอดูอาอยู่หน้ากะบ้าทำหน้าทำตาลอยหน้าตะและแตะแต่ให้ว่าจริงๆป้าพี่น้องว่าจริงหรือเปล่าล่ะฮะนี่กันอ้าวแล้วส่งไปให้ใครส่งไปให้คนที่บ้านคนที่เมืองไทยดูเนี่ยไอ้ที่ทำเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้บุญไหมไม่ได้แล้วสมมติว่าถ้าได้อะเหลือไหมไม่เหลืออ่ะข้างล่างนี่เป็นกางเกงข้างล่างนี่กางเกงนุ่งกางเกงไปนุ่งโต๊ะไปใช่ไหมครับทรงไปแต่ถอดเสื้อออกเอาผ้าเอี้ยรอมคุมเฉพาะข้างบนแล้วก็ทำท่าถ่ายรูปยกมือกำลังสวมชุดตะวาฟขอดุอาอยู่ที่กะบะห์เล่นละครต่อหน้าอัลลอฮ์ที่บ้านของอัลลอฮ์คนแบบนี้แหละคนศรัทธาพี่น้องว่าศรัทธาไหมนี่คือของจริงที่เห็นกันอยู่เต็มลานกับลานตะวาฟเสียสตังค์เท่าไหร่ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์โทรศัพท์เก็บไว้บนห้องครับนี่เอาลงไปเพื่อที่จะโฆษณาชาวบ้านชาวช่องประชาต้องประชาสัมพันธ์เลยเราจะตะวาฟมาลีกะห์ไม่จดของเราหรือไงอัลเลาะห์ไม่รู้ของเราหรอจะทำอะไรต้องถ่ายรูปต้องโชว์ทั้งหมดเลยแค่กินข้าวกับไข่ดาวยังมันยังถ่ายโชว์เลยตอนนี้บ้านคนอื่นเขาไม่มีไข่ดาวกันได้ไงฮะนี่แค่นี่คือสิ่งที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เราบอกว่าคนที่จะได้รับชัยชนะพฤติกรรมของเขาก็คือตะบูดัลลอฮ์อันตะบูดัลลอฮ์อิบาดะห์กับอัลลอฮ์จะด้วยเรื่องใดก็แล้วแต่ซิกรุลลอฮ์อิสติฆฟาร์ศอลาวาตละหมาดถือศีลอดอ่านกุรอานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดะห์ทั้งหลายแหล่เนี่ยกะอันนะกะตะรอฮูทำให้ได้ว่าเหมือนกับเห็นอัลลอฮ์จ้องเราอยู่ถ้าเห็นอัลลอฮ์จ้องอยู่นี่จะทะลึ่งแบบนี้ไหมนี่ทะลึ่งนะเนี่ยที่ทำแบบนี้ทะลึ่งจริงไหมว่าเป็นนักว่าจริงไหม
เล่นละครตบตาอัลลอฮ์นึกว่าอัลลอฮ์ไม่รู้หรอนึกว่ามาลีกาของอัลลอฮ์ไม่รู้หรอจดหมดเลยที่ทำน่ะจดหมดเกี้ยงไม่เหลืออะไรเลยพูดอึคำหนึ่งอะคำหนึ่งมาลีกายังจดเลยแล้วนี่ไปลอยหน้ายกมือแสดงเป็นละครแบบนี้มาลีกาไม่จดเลยจดไหมจดแล้วเอาที่ไปโชว์คนอื่นเขาเนี่ยมาลีกาจดหรือลบจดแล้วลบเกี้ยงเลยจริงเปล่าอิหม่ามอะห์มัดเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะรู้จักอิหม่ามอะห์มัดไหมฮะอิหม่ามอะห์มัดเจ้าของมัซฮับสำนักฮัมบะลีสำนักฟิกฮัมบะลีอิหม่ามฮัมบะลีอิหม่ามอะห์มัดเรียกอิหม่ามฮัมบะลีฮัมบะลีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลท่านป่วยด้วยโรคชราในระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับคนที่เพียบพร้อมที่สุดและเป็นมุมินเป็นมุซลิมอิหม่ามอะห์มัดเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะวันที่ท่านป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตป่วยด้วยโรคชราใช่ไหมคนชราเนี่ยโต๊ะเราแชร์เราเนี่ยเวลาจะอุ้มจะประคับจะประคับประคองจะพลิกจับพลิกเนี่ยแค่แตะนะก็โอยแล้วเจ็บไหมเจ็บนอนเจ็บอยู่คนป่วยคนอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนอนป่วยก็เวลาจะพลิกตะแคงขวาจะพลิกตะแคงซ้ายอุ้ยร้องแค่อะไรร้องแค่อุ้ยเท่านั้นแหละตอนนี้อุ้ยบ่อยหน่อยอุ้ยพลิกมาทางนี้ก็อุ้ยใครมาประคองขึ้นก็อุ้ยใครจับก็อุ้ยนะครับมีในบางรายงานผมจำไม่ผิดท่านมูฮัมหมัดอิบนุซีรินหรือใครนะวัลลอฮ์ตะอาลาจำชื่อที่แน่นอนไม่ได้แต่เป็นนักวิชาการอาวุโสรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับถือโอกาสมาเยี่ยมอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลมาถึงเข้าไปเห็นอิหม่ามอะห์มัดนี่อุ้ยเดี๋ยวก็อุ้ยเดี๋ยวก็อุ้ยเพราะเจ็บนี่คนเจ็บก็ต้องอนุญาตนะอนุญาตให้อุทานให้ร้องได้ไม่ผิดไม่บาปโดยเฉพาะอุทานเพื่อให้รู้ว่าคนที่เข้ามาโดนตัวเราเนี่ยอย่าโดนแรงเดี๋ยวเจ็บเราร้องนะไม่ใช่เงียบใครจับก็ไม่ร้องไม่ใช่อนุญาตอนุญาตร้องนะไม่ใช่ตีโพยตีพายอะไรแบบนั้นแต่นี้ซาลัฟท่านเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดมูฮัมหมัดอิบนุซีรินรอมาตุลลาห์อะไรมาอะไรนะมาถึงก็อะห์มัดเราเห็นท่านดูสถาจะทรมานเหลือเกินพิกก็โอยอะไรก็โอยเดี๋ยวให้ดูออต้นหนึ่งเอาไหมถ้าเป็นเราเอาไหมอันดูออต้นนี้แล้วเดี๋ยวจะไม่ร้องไม่เจ็บอีกต่อไปเลยเอาไหมใครจะเอายกมือขึ้นเดี๋ยวให้ดูออต้นหนึ่งต่อไปนี้พออันแล้วจะไม่เจ็บจะไม่ร้องเอาไหมนี่ขวามือซ้ายมือขวามือผมนี่เอาซ้ายมือไม่เอาเลยล่ะเอาไหมเอายกมืออีกทีนึงดิข้างหน้านี่ไม่เอาเลยเอาไหมเอาโอ้โหข้างหลังโดนสองมือเลยแสดงว่าอยากได้เยอะเลยอ้าวเอาโทรศัพท์มากดอัดบันทึกเสียง ต่อไปนี้ดูอาต้นนี้อยู่ในอัลกุรอานสั้นแค่ไม่กี่คำเท่านั้นเองนะท่านประธานสมหวังกดยกโทรศัพท์มากดแล้ว นะอายะห์กุรอานอายะห์สั้นๆมุฮัมมัดไอ้อะห์มัดฉันว่าท่านเองนะก็เคยได้ดูออต้นนี้มาก่อนนะช่วงชวนคุยนะจะให้ฉันสอนเหรอจริงๆแล้วฉันเชื่อว่าท่านเองน่าก็จะได้น่าจะได้ดูออต้นนี้ก่อนฉันซะอีกแต่ในเมื่อท่านว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะสอนให้จะเตือนให้เอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะอ้าวเงียบๆนะเดี๋ยวเสียงเข้าโทรศัพท์เอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมสั้นนิดเดียวมายัลฟิรุมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอาตีดแค่นี้เองมายัลฟิรุมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอาตีดแปลว่ามายัลฟิรุไม่ว่าเขาคนนั้นคนที่จะต้องไปผ่านการสอบสวนที่สะพานซิรอตก่อนที่จะผ่านสะพานซิรอตจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกเนี่ยมายัลฟิรุตั้งแต่ในดุนยานี้แล้วไม่ว่าเขาจะเอ่ยหลุดปากคำใดออกมาก็แล้วแต่มินกอลินแค่คำเดียวโอ้ยอุ้ยอื้ออะไรก็แล้วแต่อิลลาละไดฮิรอกีบุนอาจีดนอกเสียจากจะมีมาลีกะที่ชื่อรอกีบกับอาจีดประจำอยู่ที่เขาเนี่ยละไดฮิประจำอยู่ที่เขาเนี่ยจดบันทึกละเอียดยิบเลยอิหม่ามอะห์มัดน้ำตาซึมเลยไม่ได้นึกถึงอายะห์กุรอานอายะห์นี้เลย
อิหม่ามอะห์มัดนึกแล้วที่โอ้ยไปเนี่ยมาลาอิกะห์จดไปแล้วที่ฉันร้องโอ้ยเนี่ยมาลาอิกะห์จดแล้วอิหม่ามอะห์มัดนับแต่บัดนั้นเป็นต้นไปยันวันที่ท่านเสียชีวิตไม่มีคำว่าโอ้ยอีกต่อไปเลยเลิกเจ็บเลยเราทำได้ไหมครับนี่แหละดูอ้อกันอะไรกันร้องเราจะได้ไม่ร้องอิหม่ามอะห์มัดรู้ไหมอายะนี้รู้เพราะเสียงที่หลุดออกมาจากปากถ้ามองในมิติของเตาฮีดในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของอีมานเนี่ยไอตอนที่เราเจ็บแล้วเราร้องโอ้ยออกมาเนี่ยเหมือนกับเราไม่สอบัตถ้าสอบัตเราก็จะไม่โอ้ยไอนี่โดนนิดโดนหน่อยโอ้ยโอ้ยมันดูเหมือนกับจะไม่สอบัตหรือเปล่าจะตะซักคุดกับอัลลอฮ์หรือเปล่าอิหม่ามอะห์มัดรู้ทันทีเลยฉะนั้นทำยังไงอ่ะอิสบิรูอิสตบิรูซอบิรูซอบัตพยายามซอบัตทำให้สมจริงให้ได้ถึงแม้จะแสแสร้งซอบัตก็ตามนี่อีมานอิหม่ามอะห์มัดนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอิหม่ามอะห์มัดไม่ร้องเงียบรูดซิบปากเลยเปลี่ยนไปอะไรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แทนนี่อีมานงั้นอีมานเนี่ยมันปรับพฤติกรรมเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราใช่ไหมครับเวลาใครเตือนใครสอนบอกเชื่อฟังเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนต้นหนูพอบอกต้นหนูต้นหนูเลิกนะเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองแหละแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วถ้ารอให้อัลลอฮ์ตัดสินวันนั้นวันนี้ยังมีโอกาสอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลัมริอินฮัตตาบัลลอกะอูซิตีนอัลลอฮ์บอกให้โอกาสเองแก้ตัวแค่60นะเลยไปจากนี่เองแก้ตัวยากแล้วตัวหนูเท่าไหร่แล้ว60ฝ่าแล้วนั่น60ฝ่าแล้วเลยเวลาที่ตัวหนูจะมีโอกาสแล้วฉะนั้นเสี่ยงแล้วใช่มั้ยงั้นพี่น้องถ้าไม่เตรียมตัวเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับชัยชนะเป็นไปได้อะไรยากอ้าว6ข้อเอาคร่าวๆอยู่ในซูเราะห์อัลมุมินีนหรือซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกอดอัฟลาฮัลมุมินูนบรรดาผู้ศรัทธาจักต้องได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนี่คือการประกาศการันตีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบรรดาผู้ศรัทธาดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ในรายการต่อไปในลำดับต่อไปขอรับรองขอการันตีว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งในดุนยานี้แล้วก็ในสวรรค์ในกิยามะห์ในอาคิเราะห์อ้าวใครบ้างที่จะได้รับชัยชนะ1อัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนบรรดาผู้ศรัทธา1พฤติกรรมของเขาความประพฤติของเขาหรือคุณสมบัติของเขาพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลซึ่งที่มีสมาธิมีความนอบน้อมนะฟีศอลาติฮิมในการละหมาดของพวกเขาเวลาเขาละหมาดเขามีความคู่ชัวรู้จักคู่ชัวไหมครับรู้จักคู่ชัวไหมเราเข้าใจใช่ไหมคู่ชัวคู่ชัวแปลอะไรครับคู่ชัวคู่ดัวที่เราเคยได้ยินเคยฟังกันอ้าวฮัดยะแม่กลุ่มนั้นหิยาบสีส้มทั้งหมดเลยมาชาอัลลอฮ์เด่นกว่าเพื่อนเลยคู่ชั่วคืออะไรคู่ชั่วคือความมีสมาธิความมีจิตที่แน่วแน่มุ่งตรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำรวมกายอินทรีย์ของเราสำรวมจิตใจของเราว่าเรากำลังยืนตรงอยู่ข้างหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะแสดงความเคารพความเคารพการสักการะของเราตั้งแต่เริ่มพิธีจนกระทั่งเสร็จพิธีนี่คือความคู่ชั่วรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรรู้ตัวว่ากำลังพูดอะไรอ่านอะไรทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดนี่เขาเรียกขู่ชัวทำด้วยความมีสมาธิทำด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความปราณีตความพิถีพิถันอันนี้เขาเรียกขู่ชัวแล้วทำไมขู่ชัวทำแบบไหนไม่ขู่ชัวทำแบบไหนทำแบบไม่มีสมาธิทำแบบใจลอยทำแบบไม่ปราณีตพิถีพิถันทำแบบไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแบบนี้คือละหมาดของคนที่อัลลอฮ์ไม่รับถึงแม้จะรับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานในเกรดของใครเกรดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจะใช้ประเมินพิจารณาตอบแทนเป็นผลบุญให้คืออาจจะเพียงแค่พ้นฟารดูไปเอาเองละหมาดใช่ไหมละหมาดแค่พ้นฟารดูแต่ผลบุญที่สมบูรณ์ได้ไหมไม่ได้
้าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลบุญในการละหมาดเท่าไหร่100นบีบอก100มีบางคนได้70มีบางคนได้60มีบางคนได้30มีบางคนได้20มีบางคนได้10นะมีบางคนติดลบใครโกงใครโกงฮะอ้าวเราใครโกงเรามาลาอิกะห์จดผิดหรืออัลลอฮ์ลำเอียงที่เราทำแล้วเราได้แค่10เนี่ยอัลลอฮ์ให้เต็มร้อยอ่ะอัลลอฮ์ไม่เคยโกงใครนะครับที่เราทำแล้วได้10เราเสียเปรียบเนี่ยอัลลอฮ์ได้เปรียบล่ะเราไม่เคยเสียเปรียบอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ให้เราเต็มๆตั้งแต่แรกเองจะละหมาดซุบฮ์ใช่ไหมเองจะละหมาดบ่ายใช่ไหมเองจะละหมาดซุนนะห์ใช่ไหมทุกละหมาดนบีบอกอัลลอฮ์ให้มา101เต็มๆเลยแต่เองแหละเป็นคนทำให้เหลือ40เองแหละเป็นคนทำให้เหลือเท่าไหร่20เองละทำให้ติดลบเขาให้ตัสบีห์3เองตัสบีห์แค่1เขาให้อ่านซูเราะห์เองไม่อ่านอ้าวเองไม่อ่านแล้วเองจะเอาผลบุญตรงไหนเขาให้ละหมาดให้เรียบร้อยเขาให้ทำให้ดีเองทำแบบไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเองทำแบบลุยๆชุยๆเองจะเอาผลบุญจากตรงไหนงั้นใครเป็นคนตัดคะแนนเราเราตัดของเราแล้วไปโทษอัลลอฮ์ได้ไหมโทษไม่ได้โทษมาลีกาได้ไหมดูสิมาลีกาจดให้ไม่ครบโทษได้ไหมครับอ้าวงั้นถ้าจะให้ละหมาดแล้วมีคุณภาพให้ละหมาดของเราทำให้เราจะได้รับชัยชนะต้องเป็นละหมาดที่มีคุณภาพตามสเปคคุณภาพตามสเปคแล้วสเปคเขามีอะไรบ้างมีอักวาลคำอ่านให้ครบอักวาลคำอ่านหลายคนเรียกบทสวดเรียกไปแต่หมายถึงอะไรคำอ่านในละหมาดตั้งแต่อัลลอฮุอักบัรตักเบียร์ที่เป็นรุกลจนกระทั่งอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามเลิกครั้งสุดท้ายคำอันทั้งหมดในละหมาดทำให้ครบอัฟอานท่าทางอิริยาบถการเคลื่อนไหวต่างๆในละหมาดตั้งแต่ยืนตรงเท้าแค่ไหนแล้วกันยืนกอดอกเนี่ยเรื่อยไปยันอะไรยันให้สลามหันซ้ายให้สลามนั่งตะชาฮุดให้ถูกบางคนเนี่ยผมถามแชร์อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ก็บอกตอนนั้นผมถามเขาก็ประมาณ48 49โอ้แชร์เนี่ยยังหนุ่มอยู่นะและแชร์นั่งอัตตะฮิยาแบบนี้เหรอเขาบอกว่าแชร์นั่งมาแบบนี้ทั้งตลอดตั้งแต่แชร์ละหมาดแบบนี้มานั่งอัตตะฮิยาไม่ถูกแสดงว่า45 ปี49 ปีนี่ละหมาดแบบอัตตะฮิยาไม่ถูกฮะพี่น้องเราไปดูอย่าว่าแต่พวกเราเลยแม้กระทั่งครูบาอาจารย์บางคนยังนั่งท่าอัตตะฮิยาไม่ถูกเลยเอาท่าสบายไว้อย่างเดียวเนี่ยละหมาดมี2ท่าแต่ละอิฟติรอชกับตะวัรุกเห็นไหมอิฟติรอชกับตะวัรุกเอ้ยและไอ้ที่นั่งอย่างนั้นเอาขาไขว้กันเรียกท่าอะไรอ่ะอิฟติรอชก็ไม่ใช่ตะวัรุกก็ไม่ใช่แล้วนั่งมา50 ปีเออได้ไหมเนี่ยอัตตะฮิยาก็อันไม่ถูกอันมาช่วยๆท่องมาตั้งแต่สมัยโบราณยังไงอ่ะฮะบางเรียนจบอะไรครับขออนุญาตมาเดลลาบละล่วงนะอันนี้จะยกตัวอย่างเฉยบางจบอะไรครับปริญญาไหมม .6 ม .3 ม .3บางอายุเท่าไรแล้วฮะ58มะผมจบป.4ป๋าผมจบป.6สมัยก่อน60 ปีที่แล้วนี่ป.5 ป.4 ป.6 นี่ธรรมดาของเขาใช่ไหมครับเขายังต้องให้ผมจบม.3เลยผมเนี่ยยังต้องจบม.3แล้วที่เหลือไปเรียนกศน.ไปเรียนมสท.เอาเองแต่ว่าที่เขาส่งน่ะเขาต้องส่งให้ลูกเรียนได้มากกว่าใช่ไหมพ่อจบป.4 ป.6 ต้องให้ลูกจบม.3 หรือม.6 ต้องให้ลูกดีกว่าใครดีกว่าพ่อดีกว่าแม่ดีกว่าแม่อ้าวพอไปรุ่นไอ้รุ่นลูกเรามันก็ต้องส่งลูกมันให้จบปริญญาให้ได้ต้องให้ดีกว่าใครดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นโต๊ะรุ่นแชร์ใช่ไหมครับเราให้ทุกคนดีกว่าแต่ทำไมตัวเราน่ะไอ้ดูอาที่อันผิดมาตั้งแต่ตอนเรียนอนุบาลน่ะยังเก็บอันมายันอะไรยันอายุด็อกเตอร์แหละฮะเราไม่ได้อัปเกรดละหมาดของเราให้ถูกต้องขึ้นได้มายังไงก็อย่างนั้นน่ะแหละสมมุติเนี่ยสมมุติเราเนี่ย
อาจารย์เอาลาสอนผมเห็นสอนในทีวีละมาตามซุนนะละมาตามซุนนะดูอายซิฟตามีต้นของอิบนุอุมัรมีต้นของอิบนุอับบาสมีต้นของอานัสมีต้นของท่านหญิงไอชะมีต้นของคนนั้นสอนตั้ง8 9ต้นแต่กูจะอ่านอัลลอฮุอักบัรกับบีรอมกูต้นเดียวนี่แหละและอีก6ต้นที่เป็นซุนนะล่ะฮะก็ตกลงอ่านดูออต้นตอนอนุบาลตอนนี้อายุด็อกเตอร์แล้วอ่ะแต่ยังอ่านดูออต้นอนุบาลอยู่เลยละหมาดของเราไม่ได้ดีขึ้นจริงๆแล้วเราต้องอะไรต้องให้ดีขึ้นอาจารย์เอาลาบอกซุนนะห์น่ะอ่านได้หลายต้นนะแล้วทำไมเราเลือกแค่ต้นเดียวล่ะซุนนะห์ต้นอื่นไม่อ่านพยายามสิครับปรับปรุงตัวเราวันนี้เราได้อัลลอฮฺอักบัรกะบีรอแล้ววันนี้เราได้วัดยะตูแล้วเราได้ซุบฮานะกัลลอฮ์แล้วเราได้อะไรล่ะซุบฮุมกุดดุสแล้วเราได้อะไรอีกสมมุติอาจารย์เอาลาบอกต้นที่อัฟดอนที่อุลามะแนะนำซอฮาบะห์แนะนำต้นไหนฮะต้นไหนอัลลอฮุมะบาอิดบัยนีวะบัยนะคอตอยายะกะมาบะอะตะบัยนัลมัชริกิวัลมักริบต้นเนี้ยน่าจะเป็นต้นด็อกเตอร์ของเราอ่ะแต่เราก็พร้อมจะเป็นยินดีที่จะเป็นแบบอนุบาลอยู่แบบนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนเลยแล้วละหมาดของเราจะมีคุณภาพได้ยังไงโทรศัพท์มือถือพี่น้องลองหยิบเอามาตั้งข้างหน้าสิคำว่าให้เล่นก็หลายคนเก็บไปแล้วอ่ะลองหยิบขึ้นมาตั้งข้างหน้าแล้วลองหลับตาเครื่องแรกของเรามันคืออะไรไอโมบาย3310บางอะไรบ้างสมัยก่อนใช่ไหมนึกว่าจังแล้วพอมีรุ่นใหม่ออกมาขายรุ่นเก่าเลิกรุ่นเก่าใช้เครื่องใหม่ใช้เครื่องใหม่ตอนนี้ใช้ iPhone เท่าไหร่ในนี้เนี่ยใช้อะไรกันแล้วของเราใช้อะไรล่ะฮะ Samsung ก็ยังดีทำไมไม่ใช้ไอ้3310สมัยก่อนนะฮะทีดูอาอิสติฟตายังใช้อัลลอฮุอักบัรกะบีรออยู่ต้นเก่าไม่คิดจะเปลี่ยนเลยแต่ทำไมโทรศัพท์ถึงเปลี่ยนได้อย่างอื่นเปลี่ยนได้เอาดีกว่าหมดเลยทั้งที่ซุนนะมีให้เลือกทำตั้งหลากหลายแต่เราไม่เอาไม่ยินดีไม่แฮปปี้ด้วยกับการที่จะปฏิบัติตามซุนนะให้เยอะขึ้นฮะซุบฮานะร็อบบิลอะซีมก็ว่าอยู่ต้นนั้นแหละซุบฮานะร็อบบิลอะลาก็ว่าต้นนั้นแหละต้นอื่นที่มันได้ผลบุญเยอะกว่ากูไม่เอากูจะเอาต้นเก่านี่แหละไม่ต้องมาสอนด้วยใช่เปล่าแล้วละหมาดของเรามันจะดีขึ้นไหมละหมาดมันก็เป็นเกรดอนุบาลอยู่แบบเก่านั่นแหละใช่ไหมเพราะเราทำแบบเด็กๆเรียนอนุบาลมายังไงเขาสอนต้นไหนก็ต้นนั้นนั่นแหละไม่เอาใช่เปล่าอย่างบางคนเนี่ยโต๊ะไม่ไหวโต๊ะไม่จำผมเคยสอนโต๊ะเนี่ยเวลาเขารุกวะแล้วรุกวะนะเงยศีรษะขึ้นมาอัลรอฟมินัดรุกวะเงยศีรษะขึ้นมาแล้วมาอิอ์ติดาลมายืนตรงนะใช่ไหมครับมายืนตรงเนี่ยมีรายงานทั้งที่เป็นการกระทำของรอซูลและมีรายงานที่ท่านรอซูลอัลลอฮ์ให้การยอมรับซอฮาบะห์มีสองอย่างเลยใครที่เวลาอิอ์ติดาลแล้วยืนตรงเนี่ยหลังจากซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะร็อบบานาละกัลฮัมพอยืนตรงร็อบบานาละกัลฮัมเสร็จแล้วก่อนที่จะลงไปสุญูดมีซอฮาบะห์ของรอซูลอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนึงใช่ไหมครับว่าดุอาต้นสั้นนิดเดียวเองสั้นกว่าอัลลอฮ์อีกรอซูลเห็นอะไรนะในขณะละหมาดนะซึ่งโดยปกติรอซูลเวลาให้สลามเสร็จแล้วรอซูลจะริกรุลลอฮ์ระยะหนึ่งสั้นๆและจะนั่งพักแล้วหันมาสนทนากับซอฮาบะห์พูดคุยกับซอฮาบะห์ถามสารทุกข์สุขดิบอะไรกันแต่ครั้งนี้รอซูลพอละหมาดเสร็จแล้วรอซูลรีบหันควับมาเลยหันควับมาเสร็จแล้วรอซูลถามมานิลมุตะกัลลิมเมื่อตะกี้มีใครว่าอะไรในละหมาดยิสมอ่านอะไรเปล่าว่าอะไรในละหมาดเปล่ายิสมก็กลัวผิดป่าผมไม่ได้อ่านอะไรผมไม่ได้อ่านอะไรยาซีนเมื่อกี้ว่าอะไรในละหมาดตอนละหมาดว่าอะไรป่าผมไม่ได้ว่าอะไรผมอยู่เฉยๆอ้าวว่าอะไรไม่มีใครว่าสักพักหนึ่งมีซอฮาบะห์คนหนึ่งผมเองครับรอซูลจะว่าอะไรในละหมาดตอนละหมาดว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรนะเราช่วยกันนึกสิฮะนึกไม่ออกอะไรนะดังๆที่ดังๆเลยมาชาอัลลอฮ์ทางนี้ไม่ช่วยนึกเลยอัลลอฮ์มีแต่สาวๆอ่ะพี่น้องมุสลิมมีเรื่องช่วยนึกดิซอฮาบะห์คนนั้นอ่านว่าอะไรนะฮัมอะไรนะฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮิกี่คำ5คำกี่คำนะ5คำฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮิ
รอซูลบอกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์อันสั้นแค่เนี้ยแต่ผลบุญของมันมหาศาลเลยตอนฉันละหมาดนะฉันทำอะไรไม่ถูกและตื่นเต้นไปหมดเลยเพราะฉันเห็นมาลาอิกะห์30กว่าท่านทยอยกันลงมาแล้วแย่งกันจดผลบุญของคนคนนี้คนเดียวพอบอกแบบนี้โต๊ะแก่แล้วโต๊ะไม่ไหวท่อง5คำไม่ไหวท่อง5คำไม่ไหวท่องแล้วโต๊ะจะเอาอะไรล่ะดุอาจำโต๊ะอยากได้ดุอากันลืมอ้าวงั้นโต๊ะเดี๋ยวฉันจดดูอาอะไรให้ดูอากันลืมเขียนไปให้โต๊ะเสร็จแล้วเดือนต่อมาโต๊ะมาแล้วโต๊ะเป็นไงอ่ะดูอากันลืมโต๊ะลืมไปแล้วไปที่ไหนไม่รู้ตกลงลืมหมดเลยดูอากันลืมก็ลืมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮีก็ไม่ได้อ่านหลายคนไม่อ่านนะเพราะอะไรอ่ะตอนเรียนตอนมันเล็กๆครูเค้ามันได้สอนก็จําแต่แบบนั้นละมางั้นอิอ์ติดานขึ้นมาแล้วสัญญานะต่อไปนี้อ่านนะผลบุญมากมายมหาศาลเลยจะทำให้ละหมาดของเราอัปเกรดขึ้นมาอีกเยอะเลยอย่างน้อยๆมาลาอิกะห์เท่าไหร่ที่นบีบอกเอาไว้30กว่าท่านมาแย่งจดผลบุญแล้วนี่จะให้อ่านยาวกว่านี้แล้วครับฮัมดันกะซีรันตอยยิบันมุบารอกันฟีฮิมิลอัสสมาวาติวะมิลอัลอัรฎิวะมิลอามาชิตะมินชัยอิมบะดุอะห์ลัสนาอิวัลมัจดิอะฮักกุมากอลัลอับดุได้ไหมว่ากุลลูนาละกะอับดุลอัลลอฮุมมะลามานิอะลีมาอาตัยตะวะลามุอติอะลีมามะนะตะวะลายัมฟะอุซันยัดดีมีกันยัดดูเอาต้นอื่นอีกมั้ยเดี๋ยวบอกให้ไม่เอาแล้วขอดุอากันลืมอีกงั้นเราเนี่ยอักวานคําอ่านหรือบทสวดอัฟอานท่าทางอริยบทการเคลื่อนไหวแต่ละท่าทางอัญญาตสมาธิเนียดของเราความมุ่งตรงของเราจิตของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นละหมาดจนกระทั่งเสร็จพิธีละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ล้วนๆองค์เดียวเลยถ้าทําได้นี่คอชิโอนทํากี่วักตูทําแบบนี้ทุกวักตูทุกครั้งที่ละหมาดจนกระทั่งให้สลามเลิกละหมาดเลยทําได้แบบนี้ผ่าน1ข้อข้อที่2วัลลาซีนะฮุมอานิลลักวิมุอริดูนวัลลาซีนะฮุมอานิลลักวิมุอริดูนและบรรดาบุคคลซึ่งที่เขาไม่ให้ความสำคัญต่อเรื่องไร้สาระทั้งหลายเขาหันทิ้งเลยเขาละเลิกเลยต่อสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายลักวุนแปลว่าบาติลุนไร้สาระตลกโปกฮาไร้สาระโกหกพกลมทั้งหมดเนี่ยเลิกให้ได้ในชีวิตนี้เพื่อลอสุบฮานุตาลาเลิกได้ไหมเลิกได้นะครับอาจารย์ยูซุฟมาแล้วนะครับสามวัลลาซีนะฮุมลิซะกาติฟาอิลุนและพวกเขาผู้ศรัทธาคนที่สามนะที่จะได้รับชัยชนะคือบุคคลซึ่งที่รับผิดชอบจัดแจกซะกาตอย่างครบถ้วนอย่างเคร่งครัดถึงปีจ่ายซะกาตไม่มีซะกาตจ่ายเป็นซะดอกะห์จ่ายเป็นผลบุญเป็นกุศลเป็นทานอาสาเพิ่มเติมไปแบบนี้อันนี้จะได้อะไรได้ขยับจากคนที่เป็นมุสลิมธรรมดาก็ขยับมาเป็นมุมินและถ้าบูรณาการให้ได้เหมือนที่เราแนะนำไปทีแรกมันก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นมุฮซินด้วยการทําอิบาดะห์ตรงนี้ฉะนั้นละหมาดซะกาตผ่านมาแล้ว2ข้อที่เป็นภาคปฏิบัติและสิ่งที่เป็นเงื่อนไขข้อที่3เรื่องอานิลลักวิมุอริดูนก็คือละเลิกในสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่ไร้สาระทั้งหลาย4วัลลาซีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนและบุคคลซึ่งที่เขารักษาอวัยวะเพศของเขาเอาไว้ไม่ให้มันเปื้อนมีมลทินไอ้คำว่าเปื้อนมีมลทินเนี่ยแปลทั้งสองอย่างก็คือทั้งไฮซียะและมะนินาวียะไฮซียะก็คือรักษาไว้ไม่เอาไปมั่วไปสำส่อนไปอนาจารเข้าใจนะในนิยามนี้ก็คือไปอะไรล่ะซีนาไปเที่ยวผู้หญิงไปปั้มเขาไปข่มขืนเขาอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งช่วยตัวเองก็ตามอันนี้คือความหมายของคำว่าฮาฟิซูนที่แปลว่าใช้อวัยวะเพศของเขาอย่างถูกต้องอย่างเหมาะควรตามศีลธรรมอันดีด้วยนะครับอันสุดท้ายอิลลาอัลาอัซไม่ใช่อิลลาอัลาอัซวาจิฮิมเอามามะละกัตไอมานุมฟะอินนะฮุมกอยรุมาลูมินแต่ถ้าเขามีอวัยวะเพศของเขาไปใช้เพื่อหาความสุขกับภรรยาที่ถูกต้องนะกับภรรยาที่ถูกต้องนะตามหลักการของศาสนาหรือทาสหญิงปัจจุบันนี้ไม่มีทาสหญิงแล้วนะครับฟะอินนะฮุมกอยรุมาลูมินถือว่าเขาไม่มีความผิดถือว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีความผิดเพราะเขาถือว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนา
ฟามานิบตะกอวะรออาซาลิกะฟาอูลาอิกะฮุมุลอาดูนแต่ถ้าใครเอาไปใช้ทะเลไอ้ทะเลตะลึงตึงตังเลอะเทอะอย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่อัลเลาะห์อนุญาตแล้วนะครับไปอะไรล่ะไปเรื่องผู้หญิงเรื่องชีก็เรื่องอะไรพวกนี้นะสามสอนอนาจารลามกทั้งหลายคนพวกนี้ถือว่าละเมิดหลักการของศาสนาไม่ใช่ผู้ที่จะได้รับชัยชนะในวันกิยามะห์วัลลซีนะฮุมลิอามานาติมวะอะฮดิฮิมรออูนคนที่5พฤติกรรมที่5คนที่รักษามีความรับผิดชอบต่ออามานะห์อามานะห์นี่สำคัญที่สุดเลยลาอีมานะลิมัลลาอามานะตะละฮูย่อมถือว่าไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์นะหรืออีหม่านที่แท้จริงสำหรับคนที่ไม่มีอามานะห์คนไม่รักษาอามานะเรียกมุมินไม่ได้นบีบอกงั้นถ้าเราจะเป็นมุมินต้องมีอามานะอามานะนะอินนาอัรอดนัลอามานะตะอาลัสสะมาวาติวัลอัรฎฟะอะบัยนะอัยยะห์มิลนะฮาวะอัชฟะกนามินฮาวะฮะมะละฮัลอินซานอัลลอฮ์บอกคราเมื่อเรานำเสนอตั้งใจจะมอบอามานะให้เป็นภาระเป็นความรับผิดชอบอามานะที่นี้ที่คือภารกิจที่เป็นจรรยาบรรณที่จะต้องรับผิดชอบนะเสนอให้ภูเขาเหล่ากาภูผาทั้งหลายนะครับให้ฟ้าให้แผ่นดินอ้าวเองรับไปกันหน่อยรับไปกันหน่อยฟะอะบัยนะอัยยะห์มิลนะฮาภูผาภูเขาเหล่ากาแม่น้ำลำธารทั้งหลายแหล่นะครับปฏิเสธที่จะแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ตรงนี้วัชฟักนะมินฮาเครียดกันหมดเลยไม่มีใครรับไม่มีสิ่งใดที่จะอาสารับวะฮัมมะละฮัลอินซานแต่มีแค่มนุษย์เท่านั้นที่ดันเสือกรับต้องเรียกว่าเสือกรับเพราะอะไรอ่ะต้องเรียกดันผ่ารับแล้วกันฟังดูเรียบร้อยหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปออกอากาศดูอาจารย์พูดเสือกถอนคำพูดนะไม่เสือกก็ได้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้รับหรอกแต่ดันผ่าไปรับมาแล้ววะฮัมมะละฮัลอินซานมนุษย์อาสาจะรับเองใช่ไหมว่าฮามาละฮันอินซานอินนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่ามนุษย์ที่รับเนี่ยเป็นไงอัลลูมันจาฮูละบ้าและมนุษย์ไม่มีความรับผิดชอบรักษาอามานะไม่ได้อัลลอฮ์ใช้คำว่าวอลเลมวอลูมันแปลว่าอะไรวอลูมันวุลมุนรู้จักคำว่าวอลเลมไหมวอลเลมวอลเลมคืออะไรอ่ะพี่น้องคุยนิดนึงผมจะดื่มน้ำรอเลมแปลว่ารอเลมเนี่ยผมไปอาบนั่นละหมาดบรรยายเสร็จแล้วผมไปอาบนั่นละหมาดลืมเอาโทรศัพท์ตั้งไว้ตรงที่อาบนั่นละหมาดตรงแรกตรงอ่างนะตรงกระจกก็ตั้งไว้อาบนั่นละหมาดเสร็จแล้วก็เดินออกมานอกนึกขึ้นได้อ้าวลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องน้ำผมก็ไปหาใครไปหาอาจารย์ยูซุปอาจารย์เห็นเขาบอกว่าอาจารย์เก็บโทรศัพท์ได้แหละไม่รู้อมโทรศัพท์ผมบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์กำลังรอเล็มผมนะใช้บ่าวนี่เราเรียกรอเล็มรอเล็มแปลว่าอะไรฮะพวกเราแปลว่าอธรรมใช่ไหมอธรรมก็คือไม่ให้ความเป็นธรรมจริงๆแล้วรอเล็มรอเล็มแปลว่าทุจริตแปลว่าไม่มีอามานะรอเล็มแปลว่าทุจริตและไม่มีอามานะซุลมุนแปลว่าวักอุชัยอีฟีกอยริมาฮัลลีฮีเอาของที่ไม่สมควรจะวางไปวางไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมเขาเรียกรอเลมโทรศัพท์ของผมเนี่ยสมควรที่จะอยู่ในกระเป๋าของผมใช่ป่ะแต่อาจารย์ยูซุปเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าของตัวเองแล้วบอกไม่รู้นี่เขาเรียกรอเลมแปลว่าเอาของที่สมควรจะวางตรงนี้ไปวางตรงโน้นไม่รู้จักกาละเทศะเขาเรียกรอเลมอัลลอฮ์บอกอินนัชิรกะลาซุลมุนอาซิมแท้จริงชิริกมันเป็นรอเลมรอเล็มต้องไหนอาธรรมกับอัลลอฮ์โกงอัลลอฮ์เหรอเราโกงอัลลอฮ์ตรงไหนเอาของที่สมควรจะเป็นของอัลลอฮ์ไปให้กับผู้ที่ไม่สมควรได้รับมีพี่น้องสอบคำถามเดี๋ยวผมจบแค่ตรงนี้เขาให้แค่เที่ยงตรงถึงไหนแล้วนะรุ่นเพราะเราเอาดูอาซึ่งเป็นของอัลลอฮ์เราเอานารัตซึ่งเป็นของอัลลอฮ์เราเอาความดีที่เราจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไปทำกับสิ่งอื่นที่ไม่สมควรได้รับสิ่งเดียวกับอัลลอฮ์ใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกรอเลมโกงอัลลอฮ์นี่แหละโกงเอาของอัลลอฮ์ไปให้คนอื่น
ราซุนอ่านอายะห์กุรอานจะบอกอินนัชิริกะละซุลมุนอะซีมแท้จริงการชีริกโคตรชั่วเลยโคตรชั่วเพราะซอลิมไม่มีอะซอลิมอะไรร้ายแรงเท่ากับที่เราโกงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกงคนอื่นไม่เป็นไรแต่พอโกงอัลเลาะห์เนี่ยงั้นข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็แล้วกันวัลลซีนะฮุมอะลาศอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนคนสุดท้ายนะคือคนที่รักษาละหมาดไว้อย่างเคร่งครัดและเขาจะได้อะไรได้รับชัยชนะคนละหมาดไม่ครบคนไม่รักษาละหมาดไม่มีวันได้รับชัยชนะพี่น้องจําไว้เลยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวผมพยายามจบให้เร็วนะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบท1นะครับหะดีษซอฮีฮ์นะครับท่านรอซูลบอกว่าอินนะอัวละมายูฮาซะบุบิฮิลอับดุมินอามาลิฮิยามัลกิยามะฮ์อัศศอลาแท้จริงภารกิจแรกที่ทุกคนจะโดนถามเหมือนกันหมดเลยโดยไม่ยกเว้นคืออะไรครับอัศศอลาคือเรื่องละหมาดนะครับคือเรื่องละหมาดฟาอินซอลูฮัตถ้าละหมาดดีละหมาดผ่านเกณฑ์ตรงตามสเปคเป๊ะๆ เลยนะฟะกอดาอัฟลาฮะวะอันญะฮะนบีบอกคนคนนี้ได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จชัวร์เลยเพราะภารกิจแรกซึ่งเป็นภารกิจหลักโอเคชัวร์อัฟลาฮะวะอันญะฮะผ่านสำเร็จได้รับชัยชนะวะอินฟัสดัตแต่ถ้าละหมาดบูเรละหมาดไม่ได้เรื่องละหมาดไม่เป็นไปตามสเปคไม่เป็นไปตามเกณฑ์ไปตามมาตรฐานฟะกอดคอบะวะคอซีรอเจ๊งโบอย่างเดียวเลยไม่รอดอะไรเอ่ยละหมาดนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครละหมาดนะใครรักษาละหมาดก็อย่างครบถ้วนการละหมาดจะเป็นนูรเป็นรัศมีที่ส่องสว่างตลอดทางให้เขาเป็นอะไรครับเป็นทางนำเป็นนาจานบีบอกเป็นนาจาตนูรุนเป็นรัศมีเป็นนาจาตุนเป็นความปลอดภัยแต่ถ้าคนวะมันลัมยูฮาฟิซอะลัยฮาคนที่ไม่รักษาละหมาดเอาแค่ข้อนี้ข้อเดียวอะไม่ต้องดูอีก5ข้อนะเอาแค่ข้อแรกข้อเดียวนี้ก่อนวะมันลัมยูฮาฟิซอะลัยฮาคนที่ไม่รักษาละหมาดลัมยะกุลละฮูนูรุนวะลานาจาตุนเขาจะไม่มีโอกาสได้รับรัศมีส่องสว่างตลอดทางของเขาและเขาจะไม่มีโอกาสได้รับความปลอดภัยเสียงแล้วเสียงยังเสียงและเขาจะถูกลากคอไปรวมไว้กับใครฮะมาอากรูนวะฟิรเอาวะฮามานวะอุมัยยะคนไม่รักษาละหมาดฟื้นคืนชีพขึ้นมาห้าวเอาให้เอาไปฝังไว้กูโบกลางด้วยสมมตินะกูโบดังๆมีที่กูโบที่ไหนมั่งกูโบบันดอนกูโบมหาหน้ากูโบคลองตันกูโบกระทุ่มรายให้เอาไปฝังกูโบคนแขกกูโบมุสลิมแต่เวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาคนไม่ละหมาดไปโผหัวรวมอยู่กับกอรูนฟิรูนฮามานอุมัยยะระวังให้ดีใครเนี่ยนบีบอกว่ามันลัมยูฮาฟิซอะลัยฮาคนที่ไม่รักษาละหมาดให้ไปฝังไว้กับกูโบคนแขกฝังข้างพ่อข้างแม่มันด้วยฝังรวมกับคนมุสลิมทั้งหมดนี่แหละแต่เวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาคนไม่ละหมาดไปอยู่กับใครเอ่ยกอรูนฮามานฟิรูนอุมัยยะห์บินอบีคอลับเอาไหมตัวหนูตอนอาบน้ำในโอ้โหอาบอย่างดีอาบน้ำละหมาดอย่างดีอาบน้ำกุสอย่างดีฮะใส่ไม่จันอย่างดีห่ออย่างดีทำตามสุนนะเป๊ะเลยไปฝังไว้กูโบคนแขกละหมาดให้อะไรให้ทุกอย่างเลยแต่ความผิดโทษที่ไม่รักษาละหมาดแค่ข้อแรกข้อเดียวเขาไม่รอดแล้วจะรอดไหมไม่รอดฉะนั้นมุมินที่จะรอดในวันกิยามะห์ต้องเป็นผู้ที่รักษาละหมาดทำความดีประการอื่นๆประกอบไปของที่เป็นสุนนะทั้งหลายแต่หกข้อที่นำเรียนกับพี่น้องละหมาดจะมีสมาธิและรักษาละหมาดมีอามานะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งหน้าที่ของเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์และอามานะที่ผูกพันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์รักษาให้หมดเลยอย่าบกพร่องถ้าอันไหนไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าไปมีอามานะนะเขาชวนไปเป็นอะไรทำอะไรอย่าเป็นอิหม่ามให้หน่อยสิได้เป็นอิหม่ามนู่นตายนู่นแหละหมดหน้าที่เราไม่ค่อยได้แปลเรื่องการเป็นผู้นำต้องแปลเรื่องเป็นอิหม่ามกันเยอะๆคนจะได้ไม่อยากเป็นสมัยก่อนนี่เขาเกี่ยงกันนะเกี่ยงกันที่จะรับผิดชอบตอนนี้แย่งกันคนนั้นก็อยากเป็นคนนี้ก็อยากเป็น
ต้องแปลเรื่องอิหม่ามเยอะๆเดี๋ยวฝากอาจารย์ยูซุปแปลเรื่องนี้กันแล้วกันอ่ะฮัมดันกะซีรอนพี่น้องรบกวนอาจารย์ช่วยแปลให้ความหมายคำว่าฮัมดันกะซีรอนตอยยีบันมุบารอกันฟีฮัมดันแปลว่าขอสรรเสริญขอถวายสรรพสดุดีสรรพสดุดีสรรเสริญแปลว่าซานะอัลญะมีลแปลว่าการสรรเสริญอย่างดีนะกะซีรอนอันอะไรมากขอสรรเสริญต่อพระองค์อย่างมากมายตอยอีบันและอย่างดีอย่างเลิศมูบารอกันอันอุดมด้วยความจำเริญนะครับฟีฮีในการสรรเสริญนั้นหมายความว่าขอถวายการสรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการละหมาดครั้งนี้นะครับเป็นการถวายอย่างอะไรครับอย่างดีอย่างมากมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความหมายของเขานะครับอีกคำถามหนึ่งอาจารย์คะช่วยกรุณาเตือนนักศึกษาด้วยว่าอย่าคุยกันมากคนที่ตั้งใจฟังไม่รู้เรื่องเลยอัลลอฮ์มาอ่านเอาตอนนี้คุยไปตั้งเยอะแหละงั้นเตือนรอบหลังอาจารย์ยูซุปมาอันนี้ฮาใหญ่ถ้าอาจารย์มูริดมาฮาเล็กนี่นะมีสองฮาเดี๋ยวช่วงบ่ายมีสองฮาเรียนยังมีความสุขนะเรียนยังมีความสุขอาจารย์ยูซุปกับอาจารย์มูริดทิมาเซนผมเชื่อว่าทั้งสองท่านคงตรึงพี่น้องได้ไม่ให้ขยับเลยอะไรแค่อะไรนี่ก็พี่น้องก็เงียบแล้วเหมือนไหมไม่เหมือนนะผมพยายามจะทำให้เหมือนอาจารย์ยูซุปหลายครั้งแล้วอาจารย์ยูซุปเขาจะมีสำเนียงทางคลองแล้วนะคลอง14อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ผมก็ทำไม่เหมือนแล้วพี่น้องเราไม่เข็นขำเลยใช่ไหมแต่พออาจารย์ยูซุปอะไรเนี่ยโอ้โหพี่น้องขำอ้าวเตือนอีกครั้งนึงนะครับด้วยความเคารพพี่น้องทุกท่านนะอย่านึกว่าสอนกันอะไรกันแต่เป็นการสีฮะอามะนะครับว่าเวลามีองค์ประสัยหรือวิทยากรขึ้นพูดให้ความรู้กับพี่น้องนะครับถ้าไม่ใช่ความจำเป็นใดๆอยากให้พี่น้องนะครับอยู่ในอาการสงบนะครับอยู่ด้วยอาการเรียบร้อยแล้วก็พี่น้องก็ตั้งใจฟังการฟังด้วยดีพี่น้องจำมานี่แล้วเขียนไว้เลยหน้ากระดาษข้างหน้าการฟังด้วยดีก่อให้เกิดปัญญากับผู้ฟังเขียนไว้เลยผมนะขณะขึ้นบรรยายนะผมยังไม่พูดเลยผมจะตั้งใจฟังผมจะนั่งฟังอย่างนี้เลยอาจารย์ฟาริดพูดอาจารย์ยูซุปพูดผมไม่เคยพูดผมไม่เคยสนใจทำอย่างอื่นผมจะนั่งตั้งใจฟังแบบนี้พี่น้องลองไปย้อนดูคลิปของผมตั้งแต่ผมเริ่มบรรยายผมไม่เคยพูดขนาดผมเป็นคนขึ้นพูดผมยังไม่พูดพี่น้องซึ่งเป็นคนฟังต้องอะไรต้องฟังในเมื่อผู้พูดตั้งใจฟังผู้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังเอาเขียนอย่างการฟังด้วยดีก่อให้เปิดปัญญากับผู้ฟังเองเพราะถ้าเราไม่ฟังเนี่ยไม่รู้เลยเขาพูดอะไรใช่ไหมครับอ้าวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอะไรเนี่ยมุตตะกีนใช่ไหมใช่ป่ะอ๋อคนถามอยู่นี่นะเดี๋ยวให้อาจารย์ยูซุปตอบได้ไหมได้นะเดี๋ยวเก็บคำถามนี้นะครับพี่น้องอย่าไปไหนนะมีพี่น้องมุสลิมะท่านหนึ่งถามว่าอาจารย์คะอันนี้ผมฝากคำถามนี้ให้อาจารย์ยูซุปก็แล้วกันนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยพอพูดไปแล้วผมหลอดลมมันตีบ นะครับลายมือสวยแต่ผมอ่านยากอาจารย์คะมุตตะกีนนะมุตตะกีนอยู่ในช่วงอยู่ตรงช่วงไหนของการเป็นมุมินใช่ไหมนี่คือจุดประสงค์ของผู้ถามอาจารย์ยูซุปครับพี่น้องมุสลิมด้านหน้าสอบถามว่ามุมันมีเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังมันมีมุสลิมมีมุมินแล้วก็ระดับสุดท้ายที่เราเรียกว่ามารอติบุตรดีนก็คือเป็นมุซินเลยพี่น้องถามอ้าวแล้วมุตตะกีนไปอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ยูซุปช่วยตอบเพราะอาจารย์ยูซุปเวลาตอบแล้วมีเสน่ห์นะอ้าวบอสผมหัวหน้าสถานีผมก็ต้องเชียร์หน่อยนะอ้าวไม่มีอะไรแล้วสมควรแก่เวลานะนะครับสมควรแก่เวลาขออัญเชิญพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนึงนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโดยพระนามของอัลลอฮฺองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณานะครับผมได้พูดคุยกับพี่น้องไประยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอันข้อมูลใดความดีใดที่พูดแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์เป็นฮิดายะห์เป็นทางนำกับพี่น้องขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดบันดาลให้ความรู้ความดีต่างๆเหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรมกับพี่น้องอย่างแท้จริงนะครับเพราะที่ผมพูดไปในวันนี้ก็คือให้พี่น้องอัปเกรดตัวเองเพื่อให้เป็นมุมินที่ดีให้ได้จริง
ม่ใช่เป็นมุมินแบบอนุบาลเหมือนที่ผมว่าตอนเป็นตอนเด็กๆเราทำยังไงเรียนมายังไงรู้ไงก็ทำอยู่แค่นั้นแหละตอนนี้เรายิ่งต้องอะไรต้องอัปเกรดพัฒนาและยกระดับคุณภาพของเราใช่ไหมครับให้ดีขึ้นไม่ใช่ดีเพียงแค่เรื่องของสาธารณูปโภคบ้านดีแล้วรถดีแล้วเสื้อผ้าดีแล้วชีวิตความเป็นอยู่ดีแล้วแต่ศาสนายังอะไรยังซอมซ่ออยู่เหมือนเดิมละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างขาดบ้างไม่ครบบ้างอะไรแบบนี้เพราะมิฉะนั้นเราจะไม่เป็นเหมือนกับเงื่อนไขหรือตรงตามสเปคที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานเลยมุมินที่จะประสบชัยชนะคือละหมาดละหมาดนะพี่น้องเคยฟังอาจารย์ไหมไฮยะลัสซอลาฮัยยะอัลลันฟะละละหมาดก่อนแล้วถึงจะฟะละถึงจะชนะถ้าไม่ละหมาดนี่ไม่ต้องมาพูดอะไรต่อไปแล้วละหมาดละหมาดอย่างดีรักษาละหมาดมีอามานะแล้วก็จ่ายซะกาตให้ครบแล้วก็มันมีซ้ำกันอยู่สองข้ออันสุดท้ายอย่าซ้ำซ้อนนะอย่าซนอย่าซนใครที่ชอบซนนะผู้ชายชอบซนผู้หญิงซนในซนไม่ถึงอะไรฮะซนในที่นี้คืออะไรฮะอย่าเอาเรื่องลามดเรื่องอะไรผมเนี้ยมาเป็นมาทำนะอย่าไปสนเรื่องพวกนั้นเราได้แค่5ข้อจริงๆมัน6ข้อแต่มันซ้ำกัน2ข้อก็คือละหมาดกับรักษาละหมาดเนี่ยมันคือข้อเดียวกันเอาแค่5ข้อใครทำได้นะผมขออนุญาตอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ผ่านสะพานซิรอตของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้โดยง่ายแล้วถ้าจะสอบถูกสอบสวนในหลุมกูโบสก็ขอให้ถูกสอบสวนโดยง่ายโดยสะดวกง่ายดายโยทินเลยแล้วก็ในด่านต่างๆก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงประทานความสะดวกความง่ายดายสุดท้ายนี้ขอดุอาอัลเลาะห์อีกครั้งหนึ่งให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญความดีต่างๆนะครับให้กับเนี่ยเจ้าภาพฮะญีอิสมาอิลบินซอและภรรยาของท่านฮะยะโสภาที่ได้ทุ่มเทและเสียสละใช้งบประมาณครั้งหนึ่งเยอะพอสมควรนะครับทั้งค่าวิทยุค่าเลี้ยงค่ากินอยู่ค่าบริการทั้งหมดเนี่ยขอให้เป็นความดีในบัญชีความดีของท่านที่ไม่ถูกลบถูกอะไรถูกสลายขอให้ความดีแบบนี้อยู่จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเลยนะครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์